ความสุขจากสายตามากกว่า 80% ทีเดียวแต่ว่าเรื่องของภาษาอ่ะอาจจะแบบต้องถูกต้องต้องตัวเนาะมันก็ดูเรื่องไกลนะครับแต่ว่าที่มันจะใช้ทุกวันเลยนะครับคือเรื่องสายตานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับจะทำให้เกิดความทุกข์มากปัญหาเรื่องสุขภาพสายตามีทุกข์มากครับอันดับต้นๆของมนุษย์เราทีเดียวและสถิติกำลังพุ่งทะยานนะครับมาดูสถิตินี้ครับโรคมี2ประเภทนะครับโรคสายตามี2ประเภทด้วยกันนั่นคือโรคตาที่เกิดจากการใช้งานครับและโรคตาที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นในยุคก่อนเนี่ยคนจะเป็นโรคตาในเฉพาะอันที่2เท่านั้นคือเกี่ยวกับอายุครับถ้า40ปีก็เริ่มยาวยาวที่นี่คืออ่านใกล้ๆไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็ต้องดูประตูทิ้งหนังสือลงที่พื้นเลยนะครับนี่โปรดหนังสือใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมโรคในตอนเรื่องอายุที่เพิ่มขึ้นได้นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเด็กเดี๋ยวนี้ครับ10กว่าขวบเป็นโรคสายตาครับสายตาสั้นในเด็กคือ5ขวบ10ขวบอ่ะพ่อแม่แก้ปัญหาลูกไม่ได้คือทำไมลูกไม่ตั้งใจเรียนตรวจสอบมาอ้าวตาสั้นครับสายตาสั้นครับก็ไปหาหมอไปใส่แว่นนะครับตัดแว่นแล้วเด็กมันก็เรียกว่าอยู่กับมือถือเดี๋ยวนี้ครับเลี้ยงลูกด้วยอะไรครับแท็บเล็ตมือถือกลายเป็นเด็กเนี่ยสายตาสักสั้น100 200 300หนาเตอะเลยทีเดียวคือมีปัญหาเรื่องสายตาอ่ะไปทำแล้วเลสิกอีกนู่นนี่นั่นเสียเงินเสียทองนะครับแต่ก็กลายเป็นเรื่องตาเด็กอยู่นี้ผมเห็นบ่อยก็คือเรื่องของผมเคยเจอน้องคนหนึ่งเนี่ยแม่มาปรึกษาคือตาแห้งชนิดแบบบอกว่าอยู่เฉยๆตาน้องก็แห้งค่ะต้องเอาหมอให้เอากูเกิลอ่ะกูเกิลหรือไอที่ไม่ใช่ขนาดกูเกิลก็อกเกิลอ่ะก็อกเกิลภาษาอังกฤษเราก็อกเกิลมาแนบที่ตาปิดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ลมเข้าเพื่อให้อยู่ได้อะครับไม่งั้นจะตาจะแห้จนแบบลืมตาไม่ขึ้นผมบอกว่าเด็ก10กว่าขวบนี้มันต้องประชนกับโรคภัยสายตานี้ต้องขนาดนี้เลยเหรอก็แค่เด็กใช้คอมพิวเตอร์กับมือถือเท่านั้นเองครับก็ทำให้คือเขายังไม่เขาเรียกว่าร่างกายอวัยวะมันยังไม่เติบโตเต็มที่นะครับมันก็ใช้งานหนักใส่โก้เนี่ยดูหนังสืออ่านหนังสือแล้วชีวิตข้างนอกนะครับไปเป็นตัวประหลาดเลยคือออกไปข้างนอกก็ใส่แบบเนี้ยนะครับมีแบบนี้จริงๆนะครับก็โรคการใช้ชื่อการมาดูสถิตินี้น่ากลัวมากนี่คือปี2005นะครับ2015ทั้งหมด2015นะครับมีคนใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทยประมาณ15ล้านคนในเมืองไทยจริงๆมีคนประมาณ68ล้านคนในปี5ปีก่อนนะมีคนใช้มือถืออยู่ถึง41ล้านคนแล้วอะจำสถิตินะก็คือครึ่งประเทศแต่บางคนจะมี2เครื่องก็ได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีคนใช้คอมพิวเตอร์นะครับถึง20ล้านคนทีเดียวก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานในเมืองนะครับคนต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเนี่ยสถิตินะครับเฉลี่ยคนใช้มือถือและคอมพิวเตอร์ร่วมกันนะครับวันหนึ่งใช้เวลา 7.2 ชั่วโมงแปลว่าวันนึงมีกี่ชั่วโมงครับ24แปลว่าชีวิตประมาณ1ใน3ของวันเนี่ยอยู่กับหน้าจอที่ว่าชีวิตติดจอชีวิตติดแชทหรือสังคมก้มหน้าเนี่ยไม่เกินจริงนะครับเพราะว่า1ใน3ของชีวิตมนุษย์ตอนนี้ไปก้มอยู่กับหน้าจอนะครับและเด็กเนี่ยเป็นสายตาสั้นเพิ่มขึ้นอื้อเลยทีเดียวนะครับและอายุ60ขึ้นไปก็เกิดอาการแสบตานะครับปวดตาตาแห้งในที่นี้ยังไม่มีใครเกิน60ถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะแต่เดี๋ยวนี้อายุ60เป็นไงดูแท็บเล็ตมั้ยก็ดูเนาะเพราะว่าอรุณสวัสดิ์ส่งอรุณสวัสดิ์วันจันทร์อรุณสวัสดิ์วันอังคารเนาะก็ผู้ใหญ่เขาก็ตามพวกกรุ๊ปเพื่อนกรุ๊ปครอบครัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะเขาก็เริ่มใช้มากขึ้นนะครับอาการแสบตาตาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วตามอายุก็มาแล้วและยังโดนการใช้งานอีกเคยว่าคนที่อายุเกิน40เนี่ยมีโอกาส2เด้งเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะสายตาเสื่อมนะครับแล้วผมก็มีคนที่มาปรึกษาเรื่องสายตาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงจริงทำให้เกิดก็เรียกว่าปัญหาโรคตาเด้ง2เด้งเกิดจากการใช้งานด้วยแล้วอายุด้วยนะครับแต่เด็กครับอันเนี้ยที่ผมพูดว่าเด็กต้องเอาโกโก้มาใส่เนี่ย15ปีเกิดปัญหาแสบตาตาบวมตาแดงอะไรเงี้ยไม่ใช่เกิดจากเรียกว่าเชื้อโรคนะเกิดจากการใช้งานและการเรียกว่าทำลายจากพวกแสงต่างๆที่เกิดมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่อายุต่ำกว่า15ปีสายตาสั้นตอนนี้ทางการวิจัยนะครับตรงนี้เนี่ยของมติชนรายวันเพิ่มขึ้น3เท่าตัวแปลว่าเด็กเนี่ยอายุ5ขวบ10ขวบสายคือเดินมา3คนใส่เป็นไงครับใส่แว่น1 2คนเลยทีเดียว
ในโรงเรียนลองไปดูนะครับผมขอการันตีใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงอยู่นะแล้วลองไปยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กเล็กอะครับแล้วลองสังเกตใหม่ว่าเด็กใส่แว่นมากกว่าสมัยตอนที่เราเป็นเด็กหรือเปล่าสมัยตอนเราเด็กๆเป็นไงครับอาจจะใส่ประมาณสัก5คน10คนในห้องจาก50คนเดี๋ยวนี้ไปดูครับเกินครึ่งห้องครับลองไปดูนะเพราะว่าอะไรเด็กใช้งานแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการบำรุงดูแลเพราะพ่อแม่ก็ตัวเองก็ไม่ได้ดูแลนอนลูกเล็กเด็กแดงจะไปดูแลได้ยังไงนะครับนี่คือปัญหาและนี่มีสถิติล่าสุดปี2017นี่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตนะครับมีคนใช้เพิ่มขึ้นนะครับ46ล้านคนแล้วก็ขึ้นทุก8ล้านคนต่อปีครับประมาณ 21% นะครับตอนนี้สูงเป็นอันดับ5ของโลกคือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเรียกเฉพาะการใช้งานในเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตตามที่คนไทยติดมากแล้วว่าคือเข้าเส้นน่ะคือเข้าเส้นทีเดียวนะครับแล้วมีมั้ยฮะเราเล่นอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้ตามีมั้ยไม่มีโอ้มีอย่างเดียวคือฟังเพลงใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะฟังเพลงนอกนั้นใช้ตาหมดเลยเล่นเกมใช้ตามั้ยดูข้อมูลใช้ตามั้ยเล่น Facebook ใช้ตามั้ยดู Twitter ใช้ตามหมดเลยไปตามดูเรื่องชมพูชาวบ้านยังไงใช้ตาหมดเลยครับใช้3ตาใช้3ตาด้วยนะไปตาที่3นี่ไปสอนเรื่องชาวบ้านดูหนังเป็นไงก็ใช้ตาหมดแล้วคือไม่มีไม่มีอะไรที่เราไม่ใช้ตากับเทคโนโลยีนี้เลยนะฮะยกเว้นฟังเพลงครับและคนไทยเช่นเดิมตอนนี้เพิ่มขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 8-40 ตอนนี้จะ99ชั่วโมงแล้วนะแม่เจ้าคือทำไมใช้เยอะขนาดนี้นะครับและอยู่บนโมบายผสมเนี่ยอยู่บนรวมคอมพิวเตอร์แล้วโมบายประมาณ8ชั่วโมงและอยู่บนมือถือเนี่ยเฉลี่ยประมาณ4ชั่วโมงก็คือทำงาน8ชั่วโมงกลับมาบ้านอีก4ชั่วโมงรวมกันเป็นจริงๆบางคน12ชั่วโมงเลยมี24ชั่วโมงบางคนเอาตาอยู่กับเทคโนโลยีเนี่ย12ชั่วโมงแล้วมันจะเหลือรอดเหรอธรรมชาติไม่ได้สร้างตาเรามาให้ใช้งานขนาดนี้นะครับดังนั้นมันมีวิธีการดูแลและโรคด้านตาเนี่ยผมว่าในอีกประมาณเนี่ยอีก5ปีหลังจากนี้จะเพิ่มพุ่งทะยานแล้วเราไปสังเกตดูปัญหาเรื่องสายตามีคนพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการแชร์เรื่องสายตามากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่บำรุงสายตานะครับออกมาเป็นดอกเห็ดเลยเยอะมากทีเดียวเลยเห็นตั้งแต่เกรดล่างๆเลยครับตั้งแต่ไม่กี่ร้อยถึงระดับหลายพันนะครับก็เห็นออกมามากมายเพราะอะไรครับปัญหามันเยอะจริงๆนะครับมาดูกันเรื่องแสงสีฟ้าแล้วตอนนี้แพทย์ก็มาพูดเรื่องแสงสีฟ้าที่จะเกิดจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอจิตแพทย์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องของแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เริ่มพูดถึงมากนะครับแล้วเรารู้จักโรคตาที่เป็นบ่อยกันหรือยังนะครับนี่มาดูกันเลยนะครับโรคตาที่เกิดใช้งานนะครับที่เป็นสีโรคที่เกิดในออฟฟิศหรือเรียกว่าเป็นวิชั่นซินโดรมนะครับเวลาเราอยู่ออฟฟิศเป็นไงครับเราจะมีปัญหาปวดกล้ามเนื้อเราเรียกโรคออฟฟิศซินโดรมแต่ถ้าเราทำงานออฟฟิศเราจะได้เป็นโรควิชั่นออฟฟิศซินโดรมนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับก็โรคแรกนะครับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องตาเนี่ยเคยไหมใช้สายตานานๆแล้วแบบพอหันมาปุ๊บอับตาพร่าแล้วกว่าจะเริ่มชัดอ่ะคนที่อายุ20-30อัพจะเริ่มมีนะที่ใช้สายตาเยอะนะครับหรือดูมือถืออยู่ครับกำลังจ้องมือถือปุ๊บเราจะต้องไปดูข้างหน้าเพื่อนเดินมาทักปุ๊บหน้าเพื่อนเบลอเลยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดโฟกัสช้าผิดปกตินี่เรียกว่าอาการเรียกว่าการโฟกัสช้านะครับเครื่องตาแสบตาตาแห้งตาล้านี่เป็นปัญหาเบสิกเลยใครที่นี่ครับที่เคยมีปัญหาเรื่องแสบตาตาแห้งตาล้าบ้างยกมือขึ้นครับกำลังเป็นก็เป็นอยู่เลยนะครับครูอาจารย์เอคือต้องทำงานดูสไลด์ดูทำข้อสอบเยอะใช่ไหมครับก็คุณเอก็ต้องดูแลเนาะมีวิธีดูแลง่ายๆนะครับก็ต้องใช้แว่นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมีปัญหาหาสั้นนะครับใช้แว่นนี่ก็ช่วยในเรื่องของปกป้องแสงคือกรองแสงได้ระดับหนึ่งนะครับถัดมานี่เริ่มเป็นโรคแล้วโรคที่น่ากลัวมากเลยทำให้ตาบอดได้คือจอประสาทตาเสื่อมเรานึกภาพนะว่าดวงตาเราอ่ะเหมือนเป็นดวงไฟที่มันมีแสงที่ไปตกกระทบนะครับแล้วถ้าเกิดแสงมันจี้ตรงนั้นนานๆมันจะเป็นไงครับมันจะไหม้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องไหม้ได้ถ้าแสงไปลงที่จอประสาทตาแล้ว12ชั่วโมงต่อวันแล้วมันไหม้ขึ้นมาจะเป็นภาวะโรคจอประสาทตาเสื่อมครับภาพจะสีซีดลงไปที่เห็นแสงสีสดใสที่เขาเรียกเป็นภาพสีสีก็จะจืดจางไปเหมือนเป็นภาพเก่าเมื่อกล้องสมัยก่อนฟิล์มเก่าที่มันผ่านไป10ปีครับอ่านหนังสือจะไม่ค่อยได้เพราะไงครับตัวหนังสือมันจะแบบไม่ชัดครับมันจะไม่คมชัดอีกแยกแยะได้คนไม่ได้เลยครับเพราะว่าภาพตรงกลางมันจะเหมือนโดนไหม้นึกภาพตามนะครับเหมือนจอเราเนี่ย
ส่องมาตรงกลางเนี่ยมันไหม้เหมือนฟิล์มไหม้หรือเหมือนภาพที่มันโดนไฟโดนแสงอาทิตย์ส่องนะครับก็จะมองไม่เห็นเห็นจุดดำบริเวณกลางภาพเพราะว่าจอประสาทหรือเรติน่าเราโดนทำลายนะอันนี้ก็น่ากลัวมากและเป็นสาเหตุที่คนจะตาบอดในยุคนี้เพิ่มขึ้นนะครับถัดมาโรคก้อนหินอันนี้ก็น่ากลัวมากเป็นแล้วบอดสนิทแก้ไม่ค่อยได้ด้วยก็ก้อนหินจะมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาก็จะทำให้ตาผ้าเวียนหัวแล้วก็เห็นแสงไฟเป็นรัศมีกระจายนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดโรคเหล่านี้นะครับในพาร์ทหลังแล้วกันแล้วโรคนี้กำลังมาแรงยอดฮิตด้วยมีคนมาถามผมเยอะมากเลยมันไม่ทำให้ตาบอดทันทีนะแต่มันทำให้ชีวิตมันใช้ชีวิตลำบากเพราะว่ามันจะเหมือนมีหยักใยเป็นสไปเดอร์แมนมาเหมือนเราจะมีสไปเดอร์แมนติดตามเราตลอดเวลายิงใยผ่านดวงตาเรานะครับจะเห็นคราบดำๆเหมือนหยักใยบังตาตลอดนะครับหากมองไปแบ็คกราวด์เนี่ยก็จะมีเรียกว่าไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปัญหานะครับก็เป็นภาวะเรื่องความเสื่อมของดวงตาข้างในนะครับเป็นวุ้นนะครับก็อันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวมาดูรายละเอียดแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะไปดูแลดวงตายังไงครับง่ายๆครับถ้าวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องสายตานะขั้นตอนแรกครับคุณจะต้องมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพตาโดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างเช่นดูจอคอมหรือมือถือแล้วก็พักให้ไปมองไปไกลนะครับดูอะไรสีที่ดีที่สุดรู้ไหมสีเขียวถูกต้องรู้ได้ไงนะครับมองต้นไม้สีเขียวจะช่วยพักสายตาจากพวกการใช้สายตาดีมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนกิริยาบถเนี่ยทุก5-15 นาทีก็จะช่วยได้มากนะครับแล้วก็มองไปที่พื้นที่ว่างๆนะครับอย่างที่สองคือพยายามทำให้ตาไม่แห้งครับเพราะตาแห้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาเป็นโรคครับจะก่อให้เกิดโรคสายตาอีกเพียบเลยให้กระพริบตาบ่อยๆเพื่ออะไรครับให้น้ำตามันมาชำระแล้วก็ช่วยให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะครับก็กระพริบบ่อยๆนะครับไม่ใช่ไปปิ้งๆมากบ่อยนะอย่าไปมองใส่คนอื่นเดี๋ยวเขาคิดว่าเราปิ้งเขาเลยกระพริบตาคนเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดรู้สึกเคืองตาแสบตาก็หลับตานะครับสัก 3-5 วิเพื่อให้น้ำตามันมาหล่อลื่นนะครับดวงตาครับแล้วก็ถ้าตาแห้งก็ต้องเริ่มใช้พวกน้ำตาเทียมด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากผมบอกเลยนะครับถ้าเริ่มตาแห้งจะเป็นโรคดวงตาหลังจากนี้ไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้คือโรคที่เกิดจากการใช้งานเมื่อกี้นะครับโรคในผู้สูงอายุก็จะมีอีกหลายโรคนะครับแต่จริงๆแล้วตอนเนี้ยโรคที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมแล้วก็ทำให้เราตาเราเหมือนผู้สูงอายุได้เร็วขึ้นนะครับเราดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับนี่คือสถิตินะครับ5โรคนะครับที่พบบ่อยในผู้สูงอายุของสสส.ครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับกำลังก้าวข้ามสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ60จริงๆเข้า40 40นี่เขาก็เรียกว่าผู้สูงวัยเริ่มต้นนะฮะรายการคนอันนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่ไม่ทางไทยจริงครับอันนี้ไทยจริงนะไทยจริง40บวกขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นภาวะผู้สูงวัยเริ่มต้นแต่ทางทั่วไปนะครับสสส.ก็ระบุไว้ประมาณช่วงประมาณเนี่ยเกษียณได้แหละ60นะครับทำพวกทำหน้าแบบว่าไม่เชื่อรับไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นนะฮะเป็นผู้สูงวัยเริ่มต้นนะครับดังนั้นผู้สูงวัยนะครับในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีประมาณ14ล้านคนครับเยอะไหม60กว่าล้าน68ล้านนะครับตอนนี้เข้า70ล้านคนนะครับเข้าผู้สูงวัยนะครับ 20% ตอนนี้เนี่ย 20% ของประชากรประเทศไทยนะครับเข้าสู่และคนเป็นโรคตาเนี่ยถูกสูงถึง 70% แปลว่าประมาณ10ล้านคนทีเดียวดังนั้นแปลว่าถ้าเราเข้าสู่ผู้สูงวัยอายุ60ประมาณ 70% เราต้องเป็นโรคตา1โรคก็มีให้เลือกต่อไปนี้เดี๋ยวจะมีให้เลือกผมไม่อยากเลือกถูกต้องมั้ยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมี5โรคครับที่เป็นเยอะครับ1ต้อกระจก2ต้อหิน3จอตาเสื่อม4เบาหวานขึ้นตา5สายตายาวเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุครับเป็น1โรคแต่ไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้ตาบอดนะครับแต่4โรคที่ผู้ละต้อกระจกต้อหินและจอประสาทตาเสื่อมและเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นโรคที่แก้ไขได้และป้องกันได้ครับแต่สายตายาวรักษาได้ไหม
ม่ได้ต้องใช้แว่นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วใครในที่นี้ครับที่อ่านหนังสือแล้วต้องเอาโยนหนังสือลงไปในพื้นต้องมีไหมครับอ๋อพี่มีแล้วเหรอครับเห็นไหมเข้าผู้สูงวัยแล้วนะครับอะไรนะครับยาวสั้นแต่ละเกียบยาวอ๋อบางคนสั้นแต่จริงๆแล้วไม่นะครับทั้งสั้นทั้งยาวมันจะไปด้วยกันมันก็จะอยู่แต่ว่ามันแค่คือเอียงไปด้วยนะครับคือเวลาบางคนเนี่ยอายุมากขึ้นเมื่อก่อนเคยสั้นแต่พอมากขึ้นเนี่ยมันจะยาวแต่จริงๆสั้นไม่ได้หายนะครับสั้นก็ยังจะสั้นอยู่ก็คือมันจะไปทั้งสองเลยแต่ว่าอาจจะสั้นลดลงบ้างสั้นลดลงบ้างนะครับแต่สั้นก็ไม่ได้หายนะครับดังนั้นก็จะไปทั้งสองนะครับอ่ะอันนี้คือ5โรคที่พบบ่อยมาดูกันนะครับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นนี่แค่40ผมบอกแล้วนะครับทุกคนใส่หัวคนที่อายุ40หายหัวกันหมดเลยยอมรับความจริงกันบ้างนะครับปกติตาอายุนะครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนอายุ40เป็นคนแก่ที่เขาเรียกว่าเป็นวัยชราตอนต้นนะฮะใช้คำแก่ก็มันเปลี่ยนตอน40จริงแต่ตอนนั้นยังไม่แก่เป็นโอเคยอมกันนะทุกคนไม่มีใครยอมแก่นะฮะโอเคนะครับอ่ะ40แล้วเป็นไงครับปัญหาคือมองกับอ่านหนังสือจะไม่ค่อยเห็นนะครับระยะใกล้ๆจะไม่ชัดเป็นสายตายาวนะครับแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยการใส่สายตาเอ๊ะโทษนะครับใส่แว่นสายตายาวเท่านั้นนะครับถัดมานะครับบางคนอาจจะมีการปวดตาง่ายตาพร่าเพราะว่ามันเหมือนความคงทนในการใช้งานจะลดลงตามวัยเช่นตอนเราวัยรุ่นเราอาจจะอ่านหรือจ้องเนี่ยได้8ชั่วโมงเลยแต่พออายุมากขึ้นความทนทานตรงนั้นจะลดลงอาจจะเหลือ6ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นต้นแล้วมันจะเกิดการปวดหัวหรือแสบตาตาพร่าความคงทนในการใช้งานจะลดลงดังนั้นก็ต้องพักผ่อนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกตินะครับและเป็นอันตรายและแรงคือโรคตาที่ผิดปกติก็คือกลุ่มที่เป็นโรคตาต่างๆที่เรียกว่าเกิดจากการใช้งานผิดปกติแล้วก็ไม่ดูแลนั่นคือเรื่องของต้อต่างๆเช่นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาไอ้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันจะไม่เป็นเลยไม่ขึ้นเลยถ้ามันไม่เป็นเบาหวานถูกต้องไหมตาแห้งแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมซึ่งเนี่ยโรคเนี่ยที่ผมจะมาพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนรู้จักแล้วเรามีวิธีป้องกันนะครับแต่สายตายาวเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันเป็นแล้วเป็นเลยแล้วเราแก้ด้วยการใช้แว่นครับแต่ข้อที่2ไม่จําเป็นต้องเป็นก็ได้นะก็คือกลุ่ม 30% ของคนที่อายุเกิน60นั่นแหละนะครับแต่ 70% เป็นนะงั้นเรามาดูวิธีการแก้เนี่ยสายตายาวนะครับไม่ต้องโยนทิ้งแบบพี่ปีนะครับไม่ต้องโยนหนังสือทิ้งนะครับทําแขนนี่แบบไม่น่าออกไปแต่เราทําได้ที่ไหนเราทําไม่ได้ก็ใช้แว่นแล้วกันนะครับโรคแรกครับโรคที่เกิดจากการใช้งานแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วไม่ดูแลก็คือโรคที่เป็นตกกลุ่มตระกูลเดียวกันคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเยื่อบุตาด้านนอกนั่นก็คือต้อลมและต้อเนื้อบางคนก็มันงงว่าอ้าวมันต่างกันยังไงเอาให้จำง่ายๆคือต้อลมเนี่ยเกิดที่ตาขาวต้อเนื้อมันไปทับตาดำด้วยพอมนุษย์เรามันมีตาดำกับตาขาวถูกต้องไหมหรือใครตาขาวคนเดียวไม่มีใช่ไหมเอาใหม่อีกรอบนะครับเอาให้จำง่ายๆอาการตาเสื่อมนะครับสองต้อเนี่ยต้อลมต้อเนื้อเนี่ยเป็นอาการเสื่อมจากเยื่อบุตาเหมือนกันเยื่อบุตาคือที่อยู่นอกสุดอะถ้าเรานิ้วจิ้มตาแล้วจึ๊บโดนตรงนี้ก่อนเลยโดนจึ๊บเข้าไปโดนเนี่ยโดนเยื่อเหมือนผิวหนังเราอะแต่นี่เยื่ออยู่ข้างนอกนะครับจริงๆเรานิ้วจิ้มตาเนี่ยมันไม่ใช่ตาบอดเลยนะมันก็แค่เจ็บใช่ไหมมันแสบนะตัวเนี่ยเป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นกับเยื่อบุนะครับตาก่อนก็คือต้อลมต้อเนื้อต้อลมเกิดเป็นต้อที่เนื้อตาขาวต้อเนื้อเกิดทาบมาทับตาดำด้วยก็คือเรียกว่าต้อเนื้อเป็นขั้นกว่าของต้อลมคือเป็นต้อลมแล้วเดี๋ยวมาเป็นต้อเนื้อต่ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับนี่ต้อลมนะครับก็เอาง่ายๆลักษณะจะเป็นก้อนนะครับรูปไข่หรือรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับและยกนูนสีขาวออกอาจจะสีเปลี่ยนจากตาขาวเราจะออกเหลืองๆเพราะว่าอาจจะเกิดความหนาขึ้นพอมันออกเหลืองๆนะครับมันก็จะขยายจนกระทั่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอาจจะมีเส้นหลอดเลือดอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับไม่ขยายไปยังเข้าตาดำก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าตาดำเราจะไม่เรียกต้อลมนะครับต้อลมใครที่นี่คือเคยเจอคนที่เป็นต้อลมที่เคยเห็นบ้างยกมือขึ้นครับเจอใครครับเพื่อนที่เล่นกอล์ฟด้วยกันพี่บีพี่เทียบเคยเจอที่ไหนพี่ปุ๊กนะครับโอเคอะไม่รู้ตัวเนาะเมื่อกี้ต้อเนื้อไอ้โทษเมื่อกี้ต้อลมนี่ต้อเนื้อต้อลมพอเป็นมากๆนาน
ก็จะมาเป็นตอนนึงคือจะไหลไปทาบที่ตาดำนะครับก็จะกลายเป็นตอนนึงนะครับอันนี้นี่น่ากลัวตรงที่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ที่เป็นที่ตาขาวต้อลมเนี่ยมันจะแค่แสบตาเท่านั้นนะครับอ่ะลักษณะจะเป็นแผ่นเนื้อครับที่เกิดจากต้อลมนั่นแหละแล้วก็ขยายไปแล้วก็ไปทาบที่ตาดำนะครับคราวนี้ก็ทำให้มองไม่ค่อยชัดแล้วเพราะว่ามันมีเยื่อมาบังเหมือนตาเรามันไม่ใสแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหานี้อันนี้บางทีเป็นสองข้างแล้วประกบเข้าหากันเลยนะครับเออตรงที่เป็นสีน้ำตาลก็เรียกตาดำคือมนุษย์เราเนี่ยตรงเลนเนี่ยมันมีหลายสีเนาะมันคนไทยก็จะสีดำคนเอเชียสีดำฝรั่งสีน้ำตาลบ้างสีฟ้าบ้างเรียกว่าแต่เราเรียกรวมๆเป็นตาดำนะครับแต่สีมันไม่ดำก็ได้ก็ได้นะครับมันสีอื่นก็ได้ตามพันธุกรรมนะฮะถ้ามันไหลมาทาบตาดำเมื่อไหร่เราก็เรียกว่าอัปเกรดเลยครับเป็นขั้นอัปเกรดฮะเป็นตาต่อเนื้อนะครับบางคนเป็นซ้ายเป็นขวาปุ๊บทาบตรงกลางเลยครับก็เป็นเรียกว่าดับเบิลต่อลมแล้วก็มาเป็นต่อเนื้อครับเป็นโบนัสครับดับเบิลก็อย่าเป็นเลยครับสาเหตุครับต่อลมต่อเนื้อเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันครับมารู้สาเหตุก่อนแล้วสาเหตุจริงๆแล้วเรียกว่าประเทศเมืองร้อนจะเป็นมากๆเลยเพราะเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วก็ความระคายเคืองจากฝุ่นความร้อนและแรงสี UV เพราะเมืองไทยไงครับทะเลเป็นไงสวยไหมไปเที่ยวเป็นไงดำด้วยไม่ใช่ดำที่ผิวจนดำไปถึงตาเลยครับเพราะว่ามันโดนแสงแดดนะครับโดนเผาไหม้เป็นความเสื่อมเยื่อบุตาเยื่อบุตาก็มีการที่เรียกว่าซ่อมแซมเนาะเราใช้แล้วก็แสบตาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วมันก็สร้างแต่ความเสื่อมของเยื่อบุตาเมื่ออายุ40ซ่อมไม่ทันครับมันเริ่มซ่อมไม่คงที่ซ่อมแบบไม่สมบูรณ์ก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นเยื่อที่เรียกว่าไม่เรียบนะฮะเกิดระคายเคืองโดยลมฝุ่นความร้อนแสงวิกระทบกระตุ้นหมดเลยดังนั้นคนที่จะเป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อคือกลุ่มประเภททำงานกลางแจ้งครับเช่นเป็นวิศวกรโยธาก็ไปตรวจไซต์งานหรือโฟร์แมนนู่นนี่นั่นมีอะไรอีกที่มีโอกาสเป็นบ้างอยู่หน้าเตาเชฟมอเตอร์ไซค์ทุ่งนาถูกต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นครับผมชาวเลก็เป็นถูกต้องครับอยู่ในทะเลแสงแดดจากทะเลเข้าตาเต็มๆเลยนะครับผมเจอคนที่ด้านอย่างเงี้ยอยู่ในเป็นเกษตรกรเยอะมากทีเดียวนะครับจะเป็นโรคต้อลมและต้อเนื้อครับแล้วก็กลุ่มกีฬากลางแจ้งถูกต้องครับดังนั้นคนที่เล่นกีฬากลางแจ้งต้องมีโปรเทคชั่นคือแว่นกันแดดนะครับคือเราไม่สามารถทายากันแดดหรือครีมกันแดดในตาได้ถูกต้องไหมมีทางเดียวคือด้วยแว่นกันแดดนะครับดังนั้นแว่นกันแดดก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดนะครับในการปกป้องดวงตาสำหรับคนที่จะต้องการเป็นป้องกันการเป็นต้อลมต้อเนื้อนะครับแต่ใครที่เป็นแล้วต้อลมต้อเนื้อเป็นครับปุ๊บใส่แว่นบ่อยๆนะครับก็กลุ่มนักกีฬาก็เป็นกันเยอะนะครับกรรมพันธุ์มีส่วนทำให้เป็นได้เร็วขึ้นกรรมพันธุ์บางบ้านเป็นก็ทำให้กระตุ้นได้เร็วขึ้นนะครับก็อาการนะครับต้อลมเนี่ยมันไม่ทำให้บังเรื่องสายตาหรือภาพคมชัดนะฮะแต่แสบตาแน่นอนครับแล้วตาแดงแล้วทำให้ตาเสพบ่อยด้วยนะครับจะตาเสพบ่อยแล้วแบบนี้มีตาแบบนี้ไปคุยกับเพื่อนเป็นไงกลัวไหมไม่ใช่เรากลัวนะเพื่อนกลัวตัวเรามันมองเห็นตาตัวเองไหมไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนมาเห็นตาเราเป็นไงแดงเถื่อนเลยคุยกันทีไรแล้วนายโกรธเราหรือเปล่าทำไมตาแดงใสถึงตลอดเลยนะครับก็มันเป็นต้อนะครับถัดมาครับเนี่ยตัวมันจะหนาขึ้นในไฮตัวต้อนี่นะครับแล้วก็อักเสบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้สายตาเริ่มเอียงแล้วกอกตาได้ไม่ดีเพราะมันเกิดการดึงหรือจะเรียกว่าเกิดแรงตึงนะครับก็ทำให้กอกตาได้ไม่ดีนะครับก็เนี่ยดูสิอย่างเงี้ยกอกไปยังไงด้านนี้ก็ยากขึ้นนะเพราะมันเหมือนมีอะไรนูนขึ้นมานะครับเป็นไงอยากเป็นไหมฮะถ้าไม่อยากเป็นเป็นไงครับเราต้องปกป้องด้วยแว่นกันแดดต้องลอกครับเดี๋ยวมาดูวิธีการรักษานะครับมาดูการรักษาแล้วกันนะครับเดี๋ยวบางการมองเห็นถ้าเป็นต้อเนื้อแล้วนะครับอันนี้น่ากลัวมากทีเดียวนะครับการป้องกันก่อนดูกันต้อลมต้อเนื้อดูแลได้นะจริงๆเราไปอยู่ในเมืองร้อนก็เหอะนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้เบื้องต้นนะครับป้องกันได้คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นทั้งหลายที่พูดไปแล้วก็คือความร้อนบางทีเป็นเชฟใช่ไหมอยู่หน้าเตาหรือเป็นแม่ครัวเงี้ยหน้าฝ้าก็ขึ้นตาก็ต้อขึ้นนะครับคือมันจริงๆกับความร้อนนะครับดังนั้นเขาอาจจะต้องมีใส่แว่นมีใส่แว่นขาวๆใสๆอ่ะถ้าเป็นเชฟต่างประเทศนะฮะที่เขาอยู่หน้าเตานะเขาจะใส่แว่นนะครับเพื่อปกป้องดวงตานะครับแล้วเกิดว่าเราเป็นนักกีฬาเราเลี่ยงไม่ได้เช่นพี่บีมีเพื่อนหรือมีลูกศิษย์ตีกอล์ฟอยู่
เลี่ยงได้ไหมบอกวันนี้ปิดแดดให้หน่อยไม่ได้มันต้องมีแดดตลอดไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นกีฬาในร่มก็ใส่แว่นนะครับใส่หมวกบังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเนี่ยสมเป็นกันแดดกันลมแล้วลมก็เกี่ยวเลยนะเช่นคุณขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไบค์นะครับบิ๊กไบค์อะไรแบบเนี้ยจะเป็นต้อลมง่ายนะครับอันนี้น่ากลัวทีเดียวการรักษาครับก็จะมียาลดการอักเสบและการระคายเคืองเท่านั้นนะครับแต่ไม่มียาที่กินแล้วต้อมันจะหดลงไปไม่มีครับเพราะมันคือผิวหนังเราประเภทหนึ่งเมื่อมันงอกมาแล้วอยู่ๆกินจะให้ผิวมันกระเด็นหลุดได้ไหมไม่ได้ครับกินยังไงให้ต้อมันสลายไม่ได้ครับมีทางเดียวคือลอกโดยใช้ที่ยีทางการผ่าตัดนั่นเองนะครับก็คือผ่าอย่างเดียวผ่าที่นี่คือไม่ต้องผ่าแบบมันไม่ได้เหมือนมันต้องจิ้มนะเขาเรียกมันลอกดีกว่าเหมือนขูดเหมือนเราขูดหนังหมูอะไรเงี้ยขูดออกอ่ะขูดออกอ่ะฟังดูแล้วทุกคนแบบอีเลยนะนะครับการผ่าตัดนะครับคือการลอกนะครับลอกแบบแรกมี2แบบลอกแบบธรรมดาคือก็ลอกออกไปเลยนะครับก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้เพราะว่าบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเดิมเป็นต้นนะครับไม่ปกป้องนะครับแบบที่2คือใช้เนื้อเยื่อของคุณหมอนะครับมาปิดก็จะทำให้เกิดซ้ำได้ยากขึ้นนะครับก็แต่ก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะนี่การรักษานะครับแต่วิธีป้องกันไงดีกว่าไหมป้องกันก่อนดีกว่าอย่าให้รอรักษาแล้วรักษาเนี่ยต้องผ่านจักษุแพทย์เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียกว่ารักษาโดยยาได้นะครับอันนี้ดูภาพอันนี้ก่อนผ่าตัดเห็นไหมด้านซ้ายมีกลุ่มต้อนะครับสีแดงเหมือนมีเส้นเลือดแล้วก็ตัดดีขึ้นนะครับที่ผ่านี่จะต้อเนื้อแล้วนี่ต้อเนื้อเข้ามาโดนตาดำอันนี้นี่ต้อลมนี่ต้อเนื้อนะครับแล้วก็หายไปได้แต่ก็ต้องลอกนะครับมีโอกาสเป็นที่เดิมไหมมีครับเป็นได้นะครับถัดมาต้อกระจกเมื่อกี้ผ่าไป2ต้อแล้วต้อเมื่อกี้มันเกิดจากเนื้อเยื่อต้อลมต้อเนื้อเกิดจากเนื้อเยื่อผิวข้างนอกแต่ต้อกระจกเนี่ยเรียกว่าคาทาแรกเนี่ยอันนี้คิดนะแล้วเป็นเงินเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเกิดจากเสื่อมของเลนตามันจะอยู่ลึกลงไปข้างในอีกนะครับเป็นเหมือนตัวรวมแสงเพื่อให้แสงตกกระทบแล้วไปรวมที่จอประสาทตาเอาดูเอาง่ายๆคือเนื้อเยื่อข้างนอกเนาะก็คือตัวเนื้อเยื่อข้างนอกแล้วมามีเลนแล้วก็มีจอมี3ชั้นอ่ะเหมือนถ้าเป็นเค้กก็มี3เลเยอร์มี3ชั้นเนื้อเยื่อข้างนอกต้อเนื้อต้อลมอยู่ข้างนอกเลนตาถ้าโรคที่เกิดเลนตาคือต้อกระจกแล้วก็มีจอประสาทตาอีกทีนึงนะครับสามส่วนนี้เป็นโรคได้ทั้ง3จุดเลยนะครับอาการเสื่อมของเลนตาเนี่ยทำให้ตาบอดได้ทีเดียวเพราะเลนตาไม่มีเรียกว่าไม่มีร่างกายไม่สามารถสร้างเลนตาใหม่เองได้นะครับถ้ามีปัญหาคืออาจจะต้องเปลี่ยนเลนตานะครับซึ่งก็เป็นของที่ผลิตเนาะนะครับไม่ได้จากธรรมชาตินะครับหรือที่มีการถ่ายเปลี่ยนอวัยวะเวลาคนที่เขาเรียกว่าบริจาคดวงตาเนี่ยเขาไม่ได้เอาลูกตามาควักเราแล้วก็ยัดเข้าไปนะเขาเปลี่ยนตรงเลนตรงนี้แหละเลนตาเนี่ยเวลาเขาตาบอดมีปัญหาเรื่องดวงตาเนี่ยหรือเขาเป็นต้อกระจกหนักนะครับแล้วเขามีผู้บริจาคดวงตานะครับเขาก็จะไปคว้าเนื้อเยื่อออกแล้วก็เลนตาออกแล้วก็เลนตาของคนอื่นมาใส่นะครับไม่ได้เอาลูกตามายัดนะครับแบบในหนังอะไรบางทีมันจะมีหนังบางเรื่องนะพอไปยัดเข้าไปเนี่ยอันนั้นโกหกนะครับทำไม่ได้นะครับต้อกระจกหรือคาทาแรกเนี่ยเป็นภาวะโรคความเสื่อมดวงตาที่ฮิตที่สุดเพราะเกิดจากเทคโนโลยีนะครับแล้วเกิดแสงสีฟ้านะครับเนี่ยเดิมใสเกิดความขุ่นนะครับเพราะมันโดนเผาไหม้นึกภาพนะครับเหมือนหลอดไฟที่เราใช้นานๆจากใสๆมันก็จะเริ่มมัวๆนะครับแล้วก็เกิดความขุ่นนะครับแสงผ่านได้จาก 100% ลดเป็น 90 80 20 สุดท้ายเหลือต่ำกว่า 50 ครับจึงทำให้ที่ปกติใสนะครับสวยงามแบบนี้กลายเป็นขุ่นนะครับเมื่อเกิดความขุ่นนะครับแสงก็เข้ามาไม่เต็มร้อยภาพที่เราได้ที่มองเห็นก็ไม่เต็มร้อยนี่ดูภาพนะครับเหมือนเราใครที่เคยอาบน้ำแล้วมันเราอาบน้ำร้อนแล้วขุ่นแล้วแล้วก็มันจะมีฝ้าขึ้นที่กระจกเคยเห็นไหมแล้วเราก็เดินไปปุ๊บแล้วก็จะดูหน้าตัวเองไม่เห็นแล้วทำไงเอามือลูบปัดแบบนั้นเลยก็คือตามันจะมัวจนมองไม่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยตาปกติที่เห็นชัดๆก็จะเริ่มมัวนะถ้าเป็นต้อกระจกนะครับหรือคาทาแรกนะครับและยิ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นมากเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้มัวจนกระทั่งแบบมองไม่เห็นเลยนะครับตามัวลงนะครับโดยไม่เจ็บเพราะเลนตาไม่มีเส้นประสาทเวลาที่ตาเลนตามันเสื่อมอ่ะไม่เจ็บนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็
สู้แสงลำบากนะครับก็จะเริ่มแบบตาหยีๆตาหยีนะครับเวลาคนที่เป็นคนที่เรียกว่ามีภาวะเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ตาหยีนะฮะก็คือถึงจะแบบมันจะชัดไหมนะปรับสายตานะครับตอนเห็นกลางคืนก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาเรื่องของการส่งผ่านแสงนะครับเห็น2ภาพในตาข้างเดียวก็มีนะครับคือเลนส์ตามันผิดปกติถึงขั้นหนักนั้นก็มีเหมือนกันครับแล้วก็สีจางลงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องต้อกระจกนะครับการันตีเลย60ปีจะเริ่มมีนะใครที่มีคนในครอบครัวในตระกูลที่เป็นต้อกระจกที่เคยเห็นมีไหมครับใครเป็นเลยต้อกระจกคืออะไรที่ต้องเปลี่ยนเลนส์ตาต้องเปลี่ยนเลนส์พี่จมครับใครแม่ผมแม่เนาะแม่อายุเท่าไหร่เปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ70กว่าครับประมาณ70กว่าของเอมีใครครับยกผิดครับยังไม่เห็นขนาดเปลี่ยนเลยอ๋อเป็นยังไงแม่เฉยน่าจะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเลยอ๋อแบบต้อเริ่มมาพ่อเคยลอกอ๋อลอกพ่อเคยลอกอ๋อลอกเนาะของพี่จงนี่เปลี่ยนเลนเลยเหรอครับใช่ค่ะสองข้างอ๋อตอนนี้เห็นชัดเลยไม่โอ้ยแล้วใช้ไม่ดีด้วยก็อืมใช่ขนาดหมอมือหนึ่งเลยถึงว่ามาเพราะว่าอย่าลืมครับว่าเลนเนี่ยเลนถึงมันจะเปลี่ยนแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องจอประสาทตามีเรื่องของเนื้อเยื่อไอ้เนื้อเยื่อตัวเนื้อเยื่อของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มันอาจจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะอายุเยอะนะครับก็จะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมีพี่เขามองไม่ออกอยู่ว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเนื้อไม่ได้เป็นต้อกระดูกในตาตาบอดแล้วผมบอกว่าติดจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวไปดูโรคถัดไปครับอันนี้สมมติเลนตาเราดีมากเลยต้อไม่ได้เป็นไม่ได้บังเลยแต่ไปเลเยอร์ที่3หรือชั้นที่3จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรไปส่งภาพให้สมองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอีกโรคนึงนะครับเราเป็นต้อกระจกนะครับก็เนี่ยมองเห็นตาเนี่ยตาปกติจะเป็นอย่างนี้อัตราไม่ปกติมันจะมีแว๊บๆนะครับมั่วไปหมดนะครับอันนี้เป็นคนต้อกระจกนะครับไม่ชัดนะครับก็เป็นภาวะแล้วก็จำลองมาครับใส่ต้อกระจกนะครับให้เดาเป็นอะไรบ้างครับเกิดจากอะไรครับอันหนึ่งก็เรื่องความเสื่อมอายุนะครับแล้วก็เนี่ยแหละจะเรื่องแสงอันนี้ถ้าเกิดอายุน้อยติดเชื้อคือทำให้เลนตามันเสียหรือเรียกว่า malfunction คือทำงานไม่ปกตินะครับคือมันเสียไปเลยนะครับก็บอกแล้วว่าเลนตาเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าสร้างใหม่เองได้นะครับต้องมีทางเดียวคือร่องเขาเรียกว่ารับเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับถ้าเกิดเป็นตอนเด็กแล้วตามีปัญหาก็เป็นต้อก็มีโอกาสอย่างนี้เป็นเบาหวานครับโรคเบาหวานมันเกิดให้ความเสื่อมมันเป็นโรคเบาหวานคือโรคความเสื่อมของหลอดเลือดทั้งร่างกายและถ้าเกิดว่าดวงตาเราหลอดเลือดมันตีบมันตันมันเลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วไปที่เลนตามันไม่ได้เลี้ยงนานเป็นไงครับเลนตาก็เสียหายครับเลนตาไม่ได้เลือดเลี้ยงมันจะเสียหายแล้วก็เป็นโรคต้อกระจกได้คือมันเริ่มไม่ใสคือไม่ซ่อมแซมตัวเองได้นะครับอุบัติเหตุก็เกี่ยวการใช้ยาสเตียรอยด์บางประเภทแล้วก็พวกกลุ่มสูบบุหรี่ติดสุราในสุราก็ก่อให้เกิดกระตุ้นเป็นต้อกระจกได้นะครับแล้วก็การใช้จริงๆแล้วผมก็บอกว่าก็การใช้งานด้วยนะครับถ้าใช้งานดวงตามากๆกับแสงสีฟ้านะครับก็มีโอกาสทำให้เลนตามีความเสียหายได้ด้วยนะครับเนี่ยแสงแดดนะครับรังสีเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นปัญหายุคนี้เลยนะครับแล้วก็อัตราคนที่เป็นต้อกระจกนี้เป็นดูโรงพยาบาลได้สายตานะครับผมเคยไปที่จัสุรัตนินเนาะตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องเคืองตาปวดตาโดยไม่รู้สาเหตุเนาะก็เลยแบบอยากจะเลือกคุณหมอที่ดีที่สุดประเทศไทยได้ชื่อเสียงเรียงนามที่นี่ดีที่สุดเลยพอไปครับไปตรวจแบบผมมีปัญหาปวดตาพอไปถึงปุ๊บบอกต้องนัดอีก3วันคือไปแล้วนะครับไปถึงแล้วบอกคิวยาวเลยค่ะเนี่ยมาจองเนี่ยคิวยาว อีก3วันถึงได้มาโอ้โหนี่ถ้านี่ยังดีนะโรคตามันไม่ได้เป็นแบบเร่งด่วนเนาะถ้าเป็นไส้ติ่งก็คงแตกใน3วันนะฮะคือโรคตามันไม่ได้ด่วนเนาะแต่คนเป็นเยอะมากเลยแล้วไปที่นั่นน่ะหมอเยอะเลยนะครับมีห้องตรวจเพียบเลยนะครับหมอเยอะเลยแต่ต้องจองล่วงหน้า3วันนะครับพอไปปุ๊บก็ตรวจเค้าก็ตรวจเราแป๊บๆอ่ะสุดท้ายใช้สไตล์เยอะเกินเขาก็เลยสอนมาให้สอนวิธีนะครับในการเรียกว่าบริหารสายตาในการเรียกว่าจ้องที่นิ้วนะครับแล้วเอาเข้าช้าๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยประมาณสัก
วันหนึ่งประมาณ 10-20 ครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนวิธีการทุกคนทำกันหมดเลยทุกคนตาเละกันหมดเลยก็คือเราทำแบบนี้เละตาจนเข้าถึงจุดที่ไม่ไหวสุดๆแล้วนะครับแล้วเราค่อยดันออกไปช้าๆเนี่ยช่วงแรกผมทำตอนที่ปวดตานะน้ำตาไหลพากทั้งที่แค่ทำเนี่ยแล้วตามันไหลเองมันปวดจนแต่พอทำปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนคนที่มันเหมือนโดนนวดเหมือนได้การปลดปล่อยอ่ะมันได้การสมมติว่าเราปวดหลังก็ได้นวดหลังอันนี้นะครับมันคลายเส้นยังไงไม่รู้อ่ะพอทำปุ๊บตามันปลดล็อกเลยนะครับจำไม่ได้เลยครับนั่นคือตาเละทำดีๆนะครับเดี๋ยวตากลับไปเดี๋ยวสอนนะใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจบโลกก่อนนะเดี๋ยวมาสอนเลยครับอ่ะการรักษาก็ต้องกระจกก็คือมีทางเดียวคือผ่าตัดเปลี่ยนเลนเท่านั้นเองครับก็จบเลยครับแต่อันหนึ่งก็เป็นแสนนะครับอันนี้คือเป็นของเรียกว่าอยู่ในยุคนี้นะฮะแต่ถ้าเรารับการบริจาคจากผู้ที่ใจบุญนะครับหรือเขาเรียกว่าเพราะว่าสมองตายหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องรอนิดนึงนะครับดังนั้นคนที่บางคนตาบอดนะครับจากต้อกระจกหรือว่าแล้วมองไม่เห็นเหลือ 10% อะไรแบบเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนเลนนะครับอ่ะนี่ก็คือเนี่ยเวลาเทคโนโลยีในการผ่าตัดอยู่นี้ก็ดีขึ้นนะครับก็แต่ว่า ต้อกระจกเนี่ยต้องระวังนะครับผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็ยังหายได้แต่ถ้าเกิดปล่อยไว้ไอ้พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่รอบนอกก็อาจจะเสียหายจนบางทีผ่าแล้วไม่กลับมาก็เบ้าเป็นไปได้เมื่ออายุมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับกลุ่มโดยที่จะมีภาวะไส้ซ้อนแล้วต้อกระจกไม่ค่อยหายนะครับคือโรคอะไรรู้ไหมเบาหวานถูกต้องนะดังนั้นเนี่ยรักษาเบาหวานด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยต้อกระจกก็จะเป็นโรคเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาเคยได้ยินใช่ไหมครับเบาหวานขึ้นตาจริงๆมันก็คือภาวะหนึ่งที่เกิดความเสื่อมอวัยวะหนึ่งนั่นเองนะครับก็มาทำให้เป็นต้อกระจกต้อธรรมดาคือต้อหินคือเป็นแล้วเซฟบายเลยคือภาษาไม่ได้นะครับแล้วถาวรด้วยคือตาบอดถาวรนะครับอันนี้คือภาวะความเสื่อมที่ขั้วประสาทตาเรามาไล่เรียงกันใหม่เนาะมันมีหลายๆชั้นเหมือนเค้กเนาะชั้นแรกนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะก็มีเยื่อบุตาสัตว์มาคือเลนตาถัดมาคือจอประสาทตาแล้วมันมีขั้วตาคือจอประสาทตามันจะมีขั้วตาเหมือนเป็นตัวที่รวมจุดเส้นประสาทแล้วก็ไหลเขาเรียกว่าไหลย้อนเข้าไปในสมองเราอะแต่ที่ขั้วที่มันจ่อที่ตรงเนี้ยมันขาดขึ้นมาเหมือนหลอดไฟที่มันขาดที่ว่าจะเห็นอะไรไหมครับมันจะไม่เห็นนะต้อหินคือภาวะความเสียหายที่เกิดที่ขั้วประสาทตาเกิดจากความดันที่สูงในตลอดเวลานะครับความดันมันมีทั้งในเลือดเนาะแล้วก็ความดันสูงในตาด้วยนะคืออวัยวะเราเนี่ยในดวงตามันเต็มไปด้วยของเหลวอะมันก็จะมีความดันถูกต้องไหมมันมีความดันถ้าความดันไม่มีเลยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าความดันสูงมากมันจะมีอวัยวะหรือมีบางส่วนที่เสียหายนี่คือเสียที่ขั้วประสาทตาปุ๊บขั้วประสาทตาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีของทางด้านการแพทย์นะครับที่จะเอาขั้วประสาทตามาเชื่อมกันได้ติดได้นะครับถ้าขั้วมันขาดเหมือนหลอดไฟอย่างเงี้ยครับมันขาดช็อประดับเลยนะครับดังนั้นภาวะต้อหินภาวะที่ความดันในลูกตาสูงตลอดเวลาจนกระทั่งขั้วประสาทตาโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วขาดช็อกขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับแล้วเส้นใยประสาทขาดปุ๊บจอจะดับเลยคือดับในที่นี่คือเรียกว่ามืดสนิทนะครับก็มักพบเป็น40เห็นไหม40-60ปีบอกแล้วว่า40มันก็เข้าวัยชราตอนต้นแล้วนี่เป็นข้อมูลทางวิชาการนะฮะอาการต้อหินนะครับเนี่ยเริ่มต้นจะเป็นความดันสูงก่อนแล้วพัฒนาเริ่มนะครับตาจะมัวด้านข้างก่อนมันจะคล้ายๆว่าจอมันจะมืดจากด้านข้างครับลานสายตาจะแคบปกติถ้ามนุษย์เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นไงด้านข้างพอเห็นไหมเวลาเราเห็นเพื่อนนินทากันอยู่เป็นไงครับเราเห็นด้านข้างเราก็จะรู้ว่ามันนินทาเราอยู่นินทาเราอยู่ใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าลานประสาทตากว้างครับตอนเรายังอายุน้อยแต่พออายุมากขึ้นเพื่อนนินทาเราไม่รู้แล้วครับเพราะลานประสาทตามันจะแคบลงเป็นต้อหินเริ่มมานะคือเพื่อนอยู่ข้างๆเลยนี่ไม่เห็นครับเขาเรียกว่าเราจะเริ่มเดินชนครับเคยเห็นผู้ใหญ่ที่เดินชนโต๊ะที่จะแบบก็โต๊ะก็อยู่ตรงนี้เก้าอี้ก็อยู่ตรงนี้เดินชนล้มเฉยเลยเพราะลานประสาทตามันแคบลงเกิดจากเนี่ยเพราะว่าความดันสูงแล้ว
ถ้ามีภาวะแบบนี้ปุ๊บรีบไปตรวจเลยครับรีบพาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ไปตรวจเพราะว่าจะเริ่มเป็นต้อหินแล้วนะครับแบบเดินชนอะไรที่ไม่ควรจะชนเดินชนในสิ่งที่มันเรียกว่าทุกวันนี้มันก็เดินกันอยู่นะครับทุกวันนี้เดินชนเหรอทำไมออสบักหัวนี่คือเดินชนอยู่น่ากลัวไม่อยากดูโรคนะครับจะเป็นช้าๆครับและไม่เจ็บด้วยโรคต้อหินเนี่ยมันจะทำลายที่ขั้วประสาทตาแล้วมันค่อนข้างเหมือนกับเส้นใยมันจะขาดอะไรเงี้ยพอทราบผิดอ้าวมันจะแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นอยู่แค่เนี้ยมันจ้องเนี่ยแล้วเห็นอยู่แค่เนี้ยเป็นกลมๆเนี่ยคือเข้ากั้นใกล้ตาบอดนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รู้นะแล้วจะมีแบบเฉียบพลันคืออยู่ขั้วประสาทตาขาดชกเลยนะครับก็มีนะครับตามวนรวดเร็วนะครับนี่เป็นแบบบางลายครับเนี่ยลายประสาทตาเห็นไหมปกติเราจะเห็นจริงๆเราจะเห็นกว้างกว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ถูกต้องไหมครับเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นกว้างเลยเวลาเราใส่หมวกกันน็อกเป็นไงครับมันจะบังเราถูกต้องไหมเราจะรู้สึกว่าขับรถแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นอ่ะนั่นแหละคนเป็นโรคเริ่มโรคเป็นต้อหินอ่ะมันเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วเราเห็นได้แค่สั้นลงได้แคบลงอ่ะนะครับก็มันจะแคบลงเรื่อยนี่คือแคบจนแบบตรงกลางแล้วก็ดับมืดดับไปเลยนะครับอันนี้ต้อหินนะครับนี่ดูหนังสือพิมพ์เป็นไงครับดูดีๆอยู่ก็เฮ้ยดำจนจ้องอะเห็นอยู่ตรงแค่เนี้ยเห็นตรงแค่จอประสาทตานะครับตรงกลางนะครับอันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวนะครับต้อหินนะครับเกิดจากความผิดปกตินะครับได้ด้วยของกรรมพันธุ์นะครับอุบัติเหตุความกระทบรุนแรงนะครับเช่นมีคนมาตบหน้าอะไรหรืออะไรกระแทกตาอะไรเงี้ยพวกประสาทตาก็เสียหายนะครับอักเสบครับเช่นเป็นคนป่วยง่ายป่วยบ่อยอักเสบก็เกี่ยวนะครับปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายครับก็เนี่ยอายุครับ40ปีขึ้นไปอีกแล้วเหรออาจารย์เอบอกอีกแล้วเหรอก็40ปีก็ต้องยอมรับอีกนิดนะครับว่าเปิด40ปีมันก็จะเปิดรับทุกโรคนะฮะแล้วมีโรคนี่โรคอะไรให้สังเกตความดันเบาหวานความดันโรคเนี่ยเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตก็ได้ยินถูกต้องไหมครับคนเป็นโรคไตเกิดจากความดันสูงและเบาหวานแล้วไปเสื่อมที่ไตยังเสื่อมเลยแล้วตาก็ไม่รอดนะครับเป็นเวลาที่บอบบางมากครับก็ความดันสูงนานๆที่ตาบนก็นะครับก็เป็นเรื่องของต้อหินนะครับสูบบุหรี่ก็กระตุ้นการเป็นต้อหินนะครับสายตาเช่นผิดปกติมากหรือสั้นมากๆใช้สายตาผิดปกติหนักๆก็มีโอกาสเป็นต้อหินได้เร็วแล้วก็กระทบรุนแรงครับอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเช่นรถชนหรือเคยได้ยินไหมแบบนักมวยนักมวยตาบอดตอนอายุมากๆเพราะว่าเขาตัวกระเทือนตอนวัยรุ่นต่อยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวแล้วจะทราบได้ไงเป็นต้อหินนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้เลยยกเว้นการตรวจโดยจักษุแพทย์เท่านั้นเขาจะมีการวัดเวลาไปวัดเนี่ยอาจจะวัดปีละหนึ่งครั้งเนาะเขาก็จะมียิงลมใส่ตาเดินปุ๊บคือตกใจมากเลยคือเราไอ้ตาผมก็คือตาตีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไปตรวจคนไข้ครับเปิดตากว้างๆหน่อยนี่เปิดสุดๆแล้วครับเปิดสุดๆแล้วเปิดกว้างแบบนี้ครับเปิดกว้างนี้แล้วไม่ไหวแล้วครับนี่สุดๆแล้วก็จริงๆแล้วนะครับพุดโอ้ยมีทีเดียวมีสองข้างครับก็จริงภูมิมีเขามีตรวจหลายรอบเลยครับตรวจไปตรวจมาเนี่ยครับก็มีการตรวจแบบเนี้ยก็ต้องไปตรวจนะครับเพราะอะไรครับตรวจทุกปีนะครับพี่บีตรวจเราจะได้ป้องกันเพราะว่าโรคนี้ไม่สามารถที่มีการเตือนนะเพราะเราจะไม่เจ็บนะครับดังนั้นเราจะสายตามันจะแคบลงแล้วก็เป็นแล้วก็ยังไงให้ตรวจทุกๆปีครับสำหรับผู้ที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปอีกแล้วครับมีถ่ายรูปด้วยมีถ่ายรูปด้วยนะผูกเลยนะฮะรักษาต้อหินนะครับเขาบอกมีการรักษาด้วยยาจริงไม่ใช่ยาเลยครับยาหยอดตาลดความดันมันรักษาไม่ได้นะครับคือคนที่เป็นต้อหินถ้ารู้ตอนที่ยังไม่ดับสนิทชะลอความเสื่อมโดยการลดความดันตาโดยการหยอดตานะครับยาหยอดตานะครับถัดมายิงเลเซอร์ครับแล้วก็ถัดมาคือการผ่าตัดครับซึ่งก็ช่วยชะลอไม่สามารถที่จะคืนกลับไปสักเท่าไหร่นะครับเป็นการรักษาที่เรียกว่าเหมือนประคองอาการมากกว่านะครับถัดมาครับจอประสาทตาเสื่อมเมื่อกี้เราเยื่อบุมาเป็นเลนเราก็มาเป็นขั้วจริงขั้วมันหลังเนาะขั้วมันหลังแต่จอประสาทตานี่เรียกว่าเป็น
ป็นเรื่องที่แบบหนักที่สุดในยุคนี้เลยจอมสตาร์เสื่อมเพราะแสงสีฟ้าเป็นแบบต้นๆนึกภาพนะครับว่าเหมือนเป็นผ้าขาวอ่ะเหมือนเรายิงโปรเจคเตอร์แบบเนี้ยเรายิงโปรเจคเตอร์ไปที่ผ้าขาวหรือเราเมื่อก่อนมีหนังกลางแปลงเนาะก็จะเป็นผ้าแล้วก็ยิงแสงไปนะครับแล้วยิงนานๆไงครับผ้าเหลืองมั้ยผ้ามันจะเหลืองๆคือเพราะแสงมันกระทบความร้อนคือผ้าเนี่ยที่มันโดนความร้อนนานๆเนี่ยมันก็เริ่มร้อนร้อนนานๆมันก็เหลืองจอสตาร์คุณเราเหมือนกันครับเหมือนเป็นจุดที่รับภาพไงแสงมันตกตรงนี้พอดีแล้วมันตกมานานๆมันก็มีการซ่อมแซมที่ไม่ทันด้วยนะครับก็จะเรียกว่าเนี่ยครับตัวย่อคือ AMD ครับเป็นภาวะที่เรียกว่าเนี่ยดูภาพนะครับข้างบนคือภาพปกติตรงกลางไอ้ตรงล่างเนี่ยคือจอประสาทตาเสื่อมจอเราโฟกัสอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงหน้าเด็กใช่ไหมแล้วหน้าเด็กหายไปเลยเพราะอะไรครับเพราะตรงนั้นมันไหม้ครับจอประสาทตาตรงนั้นเนี่ยมันไหม้คือมันรับแสงยิ่งโฟกัสยิ่งไหม้เร็วรอบข้างเนี่ยไม่โฟกัสถูกต้องไหมครับแสงก็โดนแล้วก็เขาเรียกว่าเหลืองน้อยหน่อยแต่ตรงกลางเนี่ยมันไหม้เลยก็ถ้าเราไม่ดูแลจอประสาทตานะครับมันก็จะไหม้แบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะครับตรงกลางศูนย์นะครับเพราะจอประสาทตาหรือมาคูล่าเนี่ยที่มันจะมีเรติน่าอะไรที่เป็นจุดรวมเนี่ยมันโฟกัสมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับจริงๆแล้วจอประสาทตาเรามันก็กว้างหน่อยแต่โฟกัสของคนเราเนี่ยแสงไปตกกระทบตรงนั้นมากครับก็เกิดให้เกิดภาวะเสียหายได้และสามารถเป็นสาเหตุการบอดถาวรได้เพราะจอประสาทตามันไหม้เลยนะครับแล้วนึกภาพตาถ้าเราเป็น2โรคผสมกันครับก็เป็นอะไรครับเราเป็นต้อกระจกมองภาพมัวเป็นต้อหินแคบลงเป็นจอประสาทเสียตรงกลางหายเป็นไงครับไม่เหลืออะไรเลยครับมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ต้อหินแล้วจริงๆไม่เหลือต้อหินบางคนเป็นต้อหินเบื้องต้นยังไม่ดับนะครับก็คือจะด้านข้างแคบเนาะคือแล้วก็อาจจะหยอดตาประคองแต่พอมาเป็นจอสตาร์เสื่อมด้วยตรงกลางก็ไม่เห็นคือมันจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยน่ากลัวมากทีเดียวนะครับชนิดของจอสตาร์เสื่อมมี2ประเภทคือแบบแห้งกับแบบเปียกไม่ใช่เมื่อกี้มันสั่งก๋วยเตี๋ยวนะแห้งกับน้ำไม่ใช่สั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับบางคนบอกว่ามี2ชนิดคือเปียกกับแห้งอันนี้คืออาหารแมวหรือเปล่านะครับแบบเปียกกับแบบแห้งไม่ใช่นะครับเป็นแบบแห้งคือเรียกว่าแบบเสื่อมช้าหรือ dry นะครับ dry AMD ครับคือเป็นภาวะที่เสื่อมเกิดจากเรียกว่าการใช้งานนี่แหละแล้วเป็นมากที่สุดครับจะค่อยๆเป็นเหมือนเราใช้งานเหมือนจอหนังกลางแปลงหรือเหมือนจอภาพที่มันใช้งานนึกภาพตามเหมือนจอทีวีด้วยแหละจอทีวีมันจะมีพิกเซลถูกต้องไหมครับแล้วมันยิงตลอดแล้วเราใช้ตั้ง10-20ปีแล้วเราเคยเห็นไหมที่มันจะมีจุดดำๆอ่ะจุดที่มันโบ๋ๆอ่ะต้องเป็นจอ LED ที่มันใช้มานานๆนะครับจะมีจุดโบ๋ๆนะครับแบบนี้แหละมันค่อยๆเสื่อมแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มมีจุดดำๆเนี่ยจุดโบ๋ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เซลล์ประสาทตาเนี่ยเสียไปช้าๆแล้วก็มองไม่ค่อยสังเกตครับอันนี้จะใช้เวลาอาจจะ5-10 ปีถึงจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับแต่แบบเปียกคือแบบเป็นแบบเร็วนะครับหรือเป็นแบบเวท AMD เนี่ยเป็นภาวะที่เหลือประมาณ10%นะครับเป็นภาวะที่เรียกว่าเหมือนไข้เลือดออกในดวงตาในภาวะที่เรียกว่ามันเกิดความอะไรเกิดฉับพลันคือมีเลือดออกหรือหลอดเลือดเนี่ยไปเกิดที่จอประสาทตาซึ่งมันไม่ควรจะมีมันต้องเป็นที่โล่งๆเพื่อรับแสงเหมือนเรามีหลอดเลือดไปบังอ่ะนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะเรื่องของเป็นจอประสาทตาเสื่อมแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่รีบรักษาดูแลก็อาจจะทำให้เกิดตาบอดได้เพราะว่าจอประสาทตามันสูญเสียและเสียหายตรงนั้นนะครับเลือกได้เลือกแบบไหนดีครับไม่เลือกนะครับอย่าเป็นสักแบบนะครับอย่าเป็นเลยนะครับมาดูแบบแห้งก่อนนะครับแบบแห้งนะครับเสื่อมช้านะครับก็ดูภาพนะครับดูภาพนี่นะครับอันเนี้ยดูโครงสร้างดวงตานะเยื่อบุตาจะเป็นต้อลมต้อกระจกไปโทษต้อลมต้อเนื้อพอเข้ามาเลนตาหน่อยที่เห็นขาวๆนี่คือต้อกระจกได้นะครับเลนก็คือจอประสาทตาจะอยู่ตรงด้านหลังของดวงตาเนาะแสงมันจะมาที่เลนแล้วมันจะตกกระทบมาตรงนี้เนี่ยแล้วพอเราก็ตกกระทบนานๆเนี่ยมันไหม้ฮะเห็นไหมมาดูตรงนี้นะครับมันจะไหม้เป็นจุดๆเหลืองๆเนี่ยอันเนี้ยโฟกัสใช่ไหมครับจุดดำๆเนี่ยจุดดำๆเนี่ยคือโฟกัสแสงนะครับแล้วก็ไอ้จุดเนี้ยคือไม่คือซ่อมแสงไม่ทันก็เป็นจอประสาทตาเสื่อมแบบแห้งครับก็ต้องดูแลนะครับแบบเปียกครับก็คือคล้ายๆกันจุดเดียวกันแต่มันเป็นเหมือนเลือดออกอาจจะเกิดจากใช้งานกระทบกระแทกหรือกรรมพันธุ์หรืออะไรก็ได้อยู่ก็
มีเลือดออกนะครับก็อาจจะผสมแห้งๆเปียกๆด้วยก็ได้นะครับเป็นทั้งแห้งทั้งเปียกผสมกันนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วก็เลือดมันไปบังแล้วก็รับแสงเข้าขั้วประสาทตาแล้วเข้าสู่สมองไม่ได้นะก็เป็นภาวะนะครับของจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเสื่อมจากวัยครับเพิ่มที่อายุ50ปีนะครับปัจจัยร่วมสูบบุหรี่ความดันสูงนะครับเบาหวานอีกแล้วเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นได้ทั้งจอประสาทตาและขั้วประสาทตาเลยทีเดียวนะครับเป็นได้ทั้งต้อหินแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมแล้วคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยอาการถ้าแบบแห้งก็ค่อยๆมัวครับและตรงกลางไม่ค่อยเห็นครับตรงกลางมันค่อยๆแบบไม่ชัดนะครับตรงที่เราโฟกัสอะเรามองหน้าเพื่อนก็ทำไมเห็นหน้าเพื่อนมันแบบปูๆแบบเริ่มไม่ชัดอะเนี่ยน่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับแบบเปียกก็จะเป็นเส้นคลื่นเลยนะครับบิดเบี้ยวครับมองเห็นแบบแปลกๆครับเกิดความสูญเสียการมองเห็นได้รวดเร็วเพราะมันเกิดปัญหาเรื่องของหลอดเลือดในจอประสาทตานะครับรักษายังไงครับรักษายากมากในโลกนี้นะฮะรักษาได้ทางการแพทย์มีวิธีแค่ชะลอเท่านั้นนะครับเพราะมันเกิดความเสียหายที่จอประสาทตาแล้วมันไม่มีอวัยวะอะไรสำรองแล้วมันไม่สามารถคว้าลูกตาแล้วไปเปลี่ยนได้อะมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นะตรงนั้นเนี่ยแต่มันมีอยู่ทิศทางเดียวคือเรื่องของสารอาหารก็คือการที่ร่างกายเยียวยาตัวเองครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องตอนหลังแล้วกันนะครับจะมีการฉีดยาเพื่อยับยั้งการเกิดเส้นเลือดในจุดนั้นแล้วก็รักษาในการยิงเลเซอร์คือก็ยิงไอ้จุดที่มีปัญหาตรงนั้นไอ้ที่เส้นเลือดนั่นแหละนะครับแล้วก็ผ่าตัดนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้แค่ชะลอและยับยั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่ทำให้กลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาวะจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเลือกได้อย่าเพิ่งเป็นเลยนะครับถัดมาครับเบาหวานขึ้นตานะครับอันนี้เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคสายตาที่เล่ามาเนี่ยหลายโรคเลยคือต้อหินก็เป็นได้นะครับต้อกระจกก็เป็นได้จอประสาทตาเสื่อมก็ได้นะครับก็เกิดจากอะไรครับเบาหวานทำไมต้องรักษาเพราะเบาหวานเป็นความเสื่อมของหลอดเลือดครับเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นถ้าเสื่อมที่สมองก็เป็นสมองเสื่อมถ้าเป็นตาก็ตาเสื่อมเป็นที่ไตเสื่อมเป็นที่ขาก็อาจจะหลอดเลือดขาเสื่อมแล้วก็เป็นแผลไม่หายนี่เป็นต้นนะครับเป็นที่หัวใจหลอดเลือดไม่ดีเป็นโรคหัวใจได้อีกนั้นเบาหวานเนี่ยเป็นภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้จากที่น้ำตาเนี่ยมันไหลเวียนมากในร่างกายเราแล้วอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดนะครับมีปัญหาแล้วก็ในสายตาของเราก็คือเรื่องจอประสาทตานะครับทำให้เกิดความการรั่วนะครับของน้ำเหลืองแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดนะครับจอประสาทตาบวมปุ๊บก็ทำให้มองเห็นไม่ปกติมีการอุดตันในหลอดเลือดครับก็ทำให้เกิดการขาดเลือดไปนี้ทำให้เป็นต้อกระจกได้เกิดการงอกผิดปกติเพราะเส้นเลือดมันพยายามจะไหลเวียนมีภาพตามนะเหมือนพยายามจะไหลเวียนแล้วเลือดไปไม่ได้มันเลยสร้างหลอดเลือดใหม่แล้วหลอดเลือดนั้นกลายเป็นบังหรือการทำให้การทำงานของดวงตาผิดปกติเกิดผังผืดในตาได้เกิดเลือดออกได้อีกนะครับเพราะว่าหลอดเลือดมันแตกเปราะนะครับแล้วจอประสาทตาเกิดลอกหัวนี้มันหลุดจากที่จะเป็นนะครับก็น่ากลัวทีเดียวนะครับเบาหวานขึ้นตาเนี่ยก็มันจะปุบปุบหน่อยครับมันจะมองแล้วแบบตาจะมัวลงแล้วก็เงาหยักย่ายคล้ายๆพวกในตาเสื่อมอีกนะครับอ๋อนะครับเป็นเงาดำมองไม่ชัดนะครับมีฝ้าดำมาบดบังการมองเห็นนะครับก็เป็นภาวะการเขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาที่น่ากลัวทีเดียวนะครับพยายามต้องดูแลนะครับไม่รักษาตาบอดได้ก็น่ากลัวเนาะดังนั้นเบาหวานก็ต้องดูแลนะครับดูดวงตานะครับผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าตาเราบอดนะครับความสุขในชีวิตเราหายไปเกินครึ่งนะครับเป็นภาษาที่เรียกว่าจำเป็นที่สุดในยุคนี้ทีเดียวนะครับรักษาเบาหวานไม่ค่อยมีก็คล้ายๆจอประสาทตาคือฉีดยากันงอกแต่ถ้าน้ำตายังสูงอีกก็ฉีดไปทุกๆ3เดือนนะครับผมเคยเจอมีคนมาปรึกษาผมนะครับพี่ไปฉีดทุก3เดือนเลยไม่หายฉีดมาปีกว่าแล้วฉีดเรื่อยๆเลยจอประสาทตามันมีปัญหาแล้วหลอดเลือดมันมานะครับเป็นแบบเปียกนะครับรักษาด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัดใช่ไหมก็จะมีแค่ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นะครับมีวิธีก็คือทำให้เบาหวานให้ปกติให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามันจะดีขึ้นเองนะครับตาแห้งครับอันนี้ดูเบาะเลยนะฮะอันนี้แต่เล่านิดนึงภาวะตาแห้งครับเป็นภาวะที่เรียกว่าจะนำไปสู่โรคตาที่ว่าทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเพราะตาแห้งปุ๊บจะก่อให้เกิดความเสื่อมของตาเร็วขึ้นเหมือนหน้าเราอะครับหน้าเราถ้าเราแห้งไปไงครับจะแก่เร็วครับ
จะเหี่ยวเร็วผิวเราที่แห้งเป็นไงครับกับคนที่ผิวแห้งกับคนที่ผิวชุ่มชื้นแตกต่างไหมแตกต่างครับตาเหมือนกันครับถ้าตาแห้งตาก็จะแก่เร็วครับเหมือนผิวหนังนะครับดังนั้นคนที่เป็นเพราะตาแห้งมี2ประเภทก็คือ1ตาเนี่ยสร้างน้ำตาไม่เพียงพอเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นกับ2คือสร้างน้ำตาที่คุณภาพไม่เพียงพอคือระเหยเร็วเพราะตานี่มันไม่ใช่เป็นน้ำเปล่านะมันประกอบด้วยพวกเกลือแร่วิตามินบางอย่างที่ร่างกายมันผสมกันแล้วก็ทำให้เกิดความเหนียวหนืดเพราะเวลาเราไปไงครับเรามีขี้ตาไงมันก็เป็นตกสะเก็ดถูกต้องไหมน้ำตาเวลาเราไหลไปไงครับมีรสไงครับเค็มๆถูกต้องไหมมันไม่ได้น้ำเปล่าเนาะดังนั้นน้ำตาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้มันสร้างความชุ่มชื้นแล้วมันอยู่กับดวงตาเรานานๆที่สุดให้เกิดไม่ให้ระเหยเร็วแต่คนบางคนเนี่ยกินอาหารไม่ค่อยดีโภชนาการไม่ดีเป็นไงครับตาน้ำตาไหลปุ๊บแห้งฟึบไปเลยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถปกป้องดวงตาได้เราก็ต้องไปพึ่งอะไรครับน้ำตาเทียมไปหยอดแล้วน้ำตาเทียมเวลาหยอดใช้แล้วเป็นไงครับใช้ตลอดชีวิตครับเพราะว่าถ้าตามันแห้งแล้วคือตาจะต้องสร้างน้ำตาตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วถ้าเราตาแห้งบางคนก็ใช้น้ำยาไอ้น้ำตาเทียมตลอดชีวิตซึ่งก็เรียกว่าไม่สะดวกแล้วก็อาจจะให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยเพราะบางคนเป็นไงครับหยอดไปเป็นไงไม่รักษาความสะอาดปุ๊บหยอดมีเชื้อโรคไปตาอักเสบเป็นว่าตาแห้งแล้วอักเสบอีกทีนึงก็เป็นโรคตาได้ครับการตาแห้งครับเดี๋ยวดูกันว่าเราเป็นกันไหมครับที่อาจารย์เอบอกว่ามีภาวะนี้นะฮะเคืองตาคล้ายมีผงอยู่ในตาตลอดเวลาใครเคยเป็นแบบนี้บ้างยังไม่เคยเนาะโอเคดีมากแปลว่าตาเรายังมีน้ำตาที่ดีนะครับบางรายมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าอะไรครับกระพริบตาก็โฟกัสได้ช้านะครับตามันก็แห้งนะครับฝืนๆมีเหมือนมีขี้ตานะครับเป็นเมื่อเส้นๆนะครับตาแห้งนานจะทำให้ผิวตาไม่เรียบนะครับทำให้เนี่ยเป็นต้อได้ต้อเนื้อได้นะครับต้อกระจกได้นะครับติดเชื้อง่ายแล้วถ้าเกิดติดเชื้อตาดำเป็นแผลก็ทำให้ตาบอดได้อีกนะครับเพราะว่าคือคนเราจะต้องกระพริบตาแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นดวงตาเนี่ยถ้าตาเราแห้งมันจะแตกเหมือนผิวเราแตกอ่ะเคยปากแตกไหมปากแตกนี่มันเคยต่อยนะหน้าหนาวถูกเวลาเราหน้าหนาวผิวแห้งเลยครับแตกครับแล้วตาเราครับตาเราเป็นวัยที่บอบบางมากถ้าแห้งแล้วมันแตกเมื่อไหร่ปุ๊บบอดได้ครับแต่ก็อยากให้มันแห้งนะครับผิวเรานะครับยังต้องดูแลนะครับดวงตาเราก็ต้องชุ่มชื้นเสมอนะครับเป็นวัยที่ต้องมีความชุ่มชื้นเสมอครับสาเหตุตาแห้งครับอ้าวให้ทายมีอะไรบ้างให้ทายมีอะไรบ้างครับ1อาจจะเป็นผู้สูงอายุอีกแล้วอายุ40ปีและวัยทองครับดูกันนะครับเด่นชัดในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนครับตาจะแห้งง่ายขึ้นครับน้ำตาจะลดลงนะครับในผู้ที่เป็นวัยทองนะครับประมาณ50อัพเนาะปัจจัยโรคอย่างอื่นครับเช่นการผ่าตัดเลสิกครับใครทำเลสิกตาแห้งเนี่ยผมทำเลสิกมาเมื่อตอนอายุ20ครับเราจะทำเลสิกปุ๊บนะทำไมมันตาแห้งง่ายขนาดนี้ครับแล้วผมก็เลยต้องกระพริบตาบ่อยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ของการเลสิกแต่ผลข้างเคียงตามมาคือตาแห้งมากขึ้นอยู่ในห้องแอร์ก็จะแห้งง่ายขึ้นนะครับแล้วต้องกระพริบตาบ่อยแล้วก็เวลาทำงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้แว่นนะครับเพราะไม่งั้นเราจะทนไม่ได้นะครับคนที่ลอกต้อมาแล้วผ่าตัดต้อกระจกต้อนุ่นต้อนี่มาก็จะทำให้แห้งง่ายขึ้นนะใช้ยาครับเช่นคนที่เป็นโรคต้อหินก็ต้องหยอดตาลดความดันหยอดตัวยาลดความดันเนาะก็ทำให้เกิดภาวะเรื่องตาแห้งอีกยาลดความดันโลหิตทำให้ตาแห้งยาแก้แพ้ทำให้ตาแห้งครับบางคนแพ้ง่ายครับก็ต้องยาใช้ยาหยอดตาเนาะโรคเบาหวานอีกแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมลมแสงแดดฝุ่นละอองเครื่องปรับอากาศนี่ทำให้แห้งหมดเลยแล้วก็ขาดวิตามินเอคือกลุ่มที่เกี่ยวกับบำรุงสายตาแล้วก็ผู้ที่แพ้ยาครับโอ้งั้นรักษาตาแห้งมีไม่กี่วิธีครับคือหยอดน้ำตาเทียมเพราะเราไม่สามารถที่จะกดปุ่มเฮ้ยน้ำตาออกให้หน่อยกดออกน้ำตาออกไม่มีอ่ะไม่มียิ่งไปกดบีบี้นะเดี๋ยวตาเสพหมอเขาไม่ให้เราเล่นกับดวงตาเลยนะอวัยวะนี้นะครับห้ามนวดผิดนะครับเดี๋ยวประสาทตาเสียนะครับก็ไปเป็นอุ้ยเป็นนวดนะครับให้น้ำตาไหลไม่ได้นะครับการใช้ยาลดการเสพจะทำสมมติว่าเราตาแห้งก็ถ้าตาเสพบ่อยอาจจะต้องกินยาลดกระเสพนะครับ
บางคนต้องมีการแก้ไขที่ท่อน้ำตานะครับมีบางคนเป็นโรคทางด้านท่อน้ำตาคือมันอุดตันครับก็ต้องไปเอาเข็มจิ้มต้องให้จิตแพทย์ไปจิ้มนะครับตอนนั้นผมเคยไปปรึกษาหมอตรงนี้ถ้าตาแห้งบ่อยมากเลยผมเบื่อมากเลยช่วยตรวจหน่อยครับว่าท่อน้ำตามีปัญหาไหมหมอก็ตรวจปุ๊บพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาปกติก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วก็มียังไงคุณก็หยอดน้ำตาเทียมแล้วกันก็ต้องกลับไปวิธีที่หนึ่งนะครับผ่าตัดแก้ไขเบิกตาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมน้ำตาผิดปกติเลยนะคือมันไม่ยอมออกมาเลยอันนี้ก็ต้องไปผ่าตัดแก้ไขเบิกตานะครับก็เคยเห็นเหมือนกันเนาะผมฟังมาแล้วเป็นไงโรคตาเลือกได้เลือกไม่อยากเลือกสักโรคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการปกป้องดูแลและมีทางออกที่ไม่ต้องใช้ยาเลยและไม่ต้องพึ่งน้ำตาเทียมเลยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาแก้อักเสบไม่ต้องอะไรแบบเนี้ยโดยมีการวิจัยทางการแพทย์ใครคิดว่าดีบ้างยกมือขึ้นครับทุกคนว่าดีหมดเลยนะครับผมจะเล่าในเรื่องของสารอาหารเลยนะครับนี่คือ11สารอาหารที่ทางการแพทย์บอกว่ามันช่วยบำรุงและดูแลดวงตาแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องจอประสาทตาเสื่อมนี่นั่นนะครับเป็นคีย์หลักในการดูแลจอประสาทตาคือผิวตาเนี่ยถ้าตาไม่แห้งนะยังไงแล้วต้อลมไม่เป็นต้อกระจกต้อลมไม่เป็นต้อกระจกก็ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับถ้าตาไม่แห้งนะแล้วไม่เป็นเบาหวานนะแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่ทุกวันเนี่ยจะเป็นก็คือจอประสาทตาเสื่อมครับแล้ววุ่นในตาเสื่อมนั่นก็คือการใช้งานจากเทคโนโลยีเนี่ยแต่สารอาหารนะครับที่เป็นตัวเนี่ยมันจะต่อต้านและลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในดวงตาเราได้เมื่อเกิดมีภาวะเรื่องจอประสาทตาเราเริ่มเสียหายมันจะซ่อมแซมแล้วก็ทดแทนในตัวนั้นได้ถ้าเกิดว่าเราทดแทนด้วยสารอาหารได้เร็วจอประสาทตามันจะไม่เสื่อมไม่เสื่อมไวนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด11สารด้วยกันนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าลูทีนซิสเทนทีเบเวอรี่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นและน้ำมันดอกคำฝอยซึ่งเนี่ยเป็น5เทพ5ระดับนะครับและยังประกอบด้วยตัวเล็กตัวย่อยที่ช่วยเรื่องสายตาก็คือกลุ่มวิตามิน A ที่เรารู้ว่าวิตามิน A บำรุงสายตาอยู่แล้วนะครับ E B6 B12 โฟลิกแอซิดและสารสีนี่คือ11สารอาหารที่เรียกว่ามีการวิจัยมากมายกว่าหลายร้อยฉบับนะครับว่ามันซัพพอร์ตนะครับเรื่องของ eye health หรือเรื่องของสุขภาพดวงตานะครับไปดูตัวแรกและการวิจัยตัวแรกก่อนนั่นคือลูทีนตัวนี้เลยพระเอกตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีสารอะไรที่ในโลกเนี่ยที่ดีแล้วก็เกี่ยวข้องกับดวงตาได้ดีเท่านี้อีกแล้วนั่นคือสารที่ชื่อว่าลูทีนครับลูทีนเนี่ยทำไมถึงสำคัญนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นสารอาหารที่บำรุงสายตาเพราะว่าจะช่วยกองแสงครับเมื่อเรากินลูทีนเข้าไปเนี่ยลูทีนที่ไปอยู่ที่ดวงตาของเราเนี่ยจะช่วยกองแสงและปกป้องรังสีที่จะทำให้เกิดภาวะอันตรายนะครับแล้วก็ช่วยให้เซลล์ประสาทตาเนี่ยจากที่เรียกว่าสมมติว่าวันนี้โดนทำลายไป100เนี่ยตัวเนี้ยมันจะปกป้องแล้วก็ซ่อมแซมกลับมาแล้วก็ทำให้ไป100ที่เสียหายเนี่ยมันกลับมานะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีรูทีนที่มากพอนะครับเซลล์ประสาทตาก็จะไม่ถูกทำลายไปมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ารูทีนเราขาดไปหลายจอประสาทตาจะโดนทำลายแล้วก็เอากลับมาคืนมาได้ยากนะครับและมีการวิจัยมากมายเกี่ยวลูทีนว่าช่วยลดการเป็นต้อลมต้อกระจกคาทาแรกโรคต้อโรคกระจกตาเสื่อมหรือ AMD หรือเกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็เรื่องหลอดเลือดหัวใจอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของดวงตาแต่จะสังเกตว่าแค่ลูทีนตัวเดียวเนี่ยช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกต้อและเรื่องจอตาเสื่อมได้เกือบหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเป็นไงครับเราควรจะกินไหมควรกินและมีมากในดอกดาวเรืองแล้วเราไปกินดอกดาวเรืองกันลูทีนเป็นสารที่จะอยู่ในพวกพืชสีส้มครับดังนั้นเราไปกินพวกฟักทองก็ได้นะมีมากในฟักทองนะครับแครอทแครอทใช่แครอทก็มีนะครับแต่จะไม่มากเท่าดอกดาวเรืองเขาบอกว่าดอกดาวเรืองนี่มีมากที่สุดเลยนะครับมีความเข้มข้นลูทีนสูงมากนะครับมาดูการวิจัยดีกว่ามีลูทีนที่มีการวิจัยทางการแพทย์หลายสิบปีเนี่ยมากกว่าเป็นหลายร้อยหลายพันฉบับนะครับแล้วก็เนี่ยฉบับนี้ครับมีการเรียกว่าเป็นเมกะรีเสิร์ชก็คือใช้จำนวนคนตรวจสอบทดสอบนะครับถึง 4,500 คนคือเยอะไหมเยอะนะไม่ได้เอาคนมา50คน20คนมาทดสอบนะครับใช้อาสาสมัครที่อายุเรียกว่าวัยเกษียณหมดเลยคือ60 80ที่ว่า60 80มีปัญหากันไหม 70% เนาะ 4,500 คนเป็นเวลา6ปีเฮ้ยนี่มันเมกะเลยนะเพราะใช้การตรวจสอบทดสอบถึง6ปีไม่ได้โมเมไม่ได้ไปทดสอบ6วัน6เดือนแต่ถึง6ปีทีเดียวนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ทานลูทีนและซีเซนทีนเนี่ยจะมาพูดซีเซนตัวนี้นะครับมากที่สุดนะครับคือยิ่งกินยิ่งดีด้วยมีโอกาสที่เป็น AMD หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ทานถึง 35% เลยหมายความว่าช่วยได้ถึง1ใน3ทีเดียวโหเยอะนะ1ใน3นี่เรียกว่ามันทำให้แบบลดคนตาบอดจากโรคเนี่ยถึง 35% เหมือนกับ100คนเนี่ยทำให้คนไม่ตาบอดถึง35คนได้ทีเดียวนี่ถือว่าเยอะนะครับ
และสารอาหารที่มีมากนะครับก็คือผักโขมคะน้าบรอกโคลีแล้วก็ข้าวโพดและกลุ่มพวกที่มีสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับแต่ก็มีมากที่สุดที่ดอกเราเลยที่ผมบอกแต่ก็คงจะกินยากนะครับและสารที่สองที่มันพูดเป็นการวิจัยร่วมกันของลูจีนเขาบอกว่านี่ครับทำไมถึงสำคัญซีเซนทีนเนี่ยเป็นสารตัวที่เรียกว่าสำคัญเพราะทำงานกับลูจีนเขาบอกว่าในโลกนี้มีทั้งหมดแคโรทีนอยด์ที่อยู่ในพืชผักธรรมชาติแคโรทีนอยด์เป็นพืชสารเคมีที่ร่างกายจะเอามาใช้ในการเรียกว่าทำสมดุลต่างๆฟังก์ชันต่างๆในอวัยวะเรานะครับในธรรมชาติมีแคโรทีนอยด์ที่มาจากพืชผักถึงมากกว่า600ชนิดนะครับมีแค่2ชนิดเท่านั้นครับที่อยู่ในโลกเป็นโลกของวัตถุที่อยู่ในดวงตาเราในจอมสัตว์ดาวมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือลูจีนหรือซีเซนทีนครับมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นและ2ตัวนี้จึงเป็นสารที่เรียกว่าสำคัญมากและช่วยลดความเสียหายของจอประสาทตาและดวงตาได้เป็นตัวที่มีอยู่มากในจุดรับภาพเพื่อปกป้องไม่ให้ดวงตาเราสูญเสียได้เร็วครับธรรมชาติมหัศจรรย์มากครับเขาได้การเรียกว่าเลือก2ตัวเนี่ยมาอยู่ในดวงตาเราเพื่อปกป้องให้ดวงตาเราอายุยืนแล้วก็ลดความเสียหายลดการที่เรียกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมครับและก็มีมากอยู่ในผักสีเหลืองนะครับช่วยกรองนะครับและปกป้องแสงแดดทั้งหมดนะครับแล้วก็ซีเซนทีนและลูทีนเนี่ยจะทำงานร่วมกันถ้าเรามีแค่ลูทีนอย่างเดียวดีไหมก็ไม่ดีมีเซนทีนอย่างเดียวดีไหมก็ไม่ดีถ้ามีทั้งคู่เป็นไงดีกว่าครับนี่ก็วิจัยร่วมกันดังนั้นถ้าเราจะกินสารอาหารที่ช่วยเรื่องสายตาต้องกินลูทีนและซีเซนทีนร่วมกันครับนี่จึงจะเป็นเรียกว่าขั้นสุดยอดของการปกป้องดวงตาครับอันนี้จะทำให้จอตาเราเรียกว่ารับแรงกระแทกรับการใช้งานได้เต็มที่ไม่หยุดนะครับดังนั้นเราเองทุกวันนี้เราใช้สายตาเยอะก็คงต้องมีลูทีนซีเซนทีนและมีตัวนี้ครับวิเบอรี่มีการวิจัยมากมายของวิเบอรี่ครับว่าเป็นผลไม้ที่มีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินจำไว้เป็นคีย์เวิร์ดอีกแล้วนะครับแอนโทไซยานินนะครับเป็นโลหะวัตถุเป็นฟลาวานอยด์ที่มีสีม่วงครับเมื่อกี้เราสีเหลืองเนาะลูทีนซีเซนทีนนะครับสารแอนโทไซยานินครับช่วยเรื่องหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือดแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะครับช่วยเอนไซม์ต่างๆในเซลล์เรติน่าที่อยู่ที่จอประสาทตาอีกแล้วนะครับช่วยเอนไซม์ต่างๆนะครับและแอนโทไซยานินนี่ครับแอนโทไซยานไซด์นะครับซึ่งเป็นสารที่เป็นแอนโทไซยานินเนี่ยจะจับที่ตัวพิกเมนต์นะครับตัวเนี้ยที่เรติน่าได้ดีที่สุดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีเลิศนะครับดังนั้นช่วยลดความเสียหายของดวงตาได้แล้วก็ช่วยลดความเสื่อมนะครับแล้วก็นี่สารรูปแท่งเนโรติน่าครับเป็นสารสีม่วงนะครับก็เป็นสารที่ใช้ตัวเอนโทไซยานินเนี่ยมาในการที่เรียกว่าทำงานร่วมกันนะครับอย่างนั้นก็จะช่วยคืนสภาพของสารเซลล์รูปแท่งเนโรติน่าเนี่ยแล้วทำให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นดังนั้นเมื่อกี้เรามีสาร2ตัวละช่วยเรื่องสายตาวิเบอรี่มีเอนโทไซยานินนะครับไม่ได้มีวิเบอรี่เท่านั้นพวกพืชที่มีสีม่วงทั้งหลายครับก็จะมีอย่างเช่นในมังคุดแต่อยู่ที่เปลือกครับเราก็คงไม่กินเปลือกเนาะก็จะมีในพวกตระกูลบลูเบอร์รี่เนี่ยมากนะครับก็กินแล้วอร่อยด้วยนะครับกินง่ายนะครับบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับกลุ่มประเภทนี้นะครับถัดมาครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นองุ่นเนี่ยรู้นะครับว่ามันมีสารที่ช่วยเรื่องของสุขภาพในเรื่องหลอดเลือดเยอะนะครับแต่มีการวิจัยนะครับว่าเอามาวิจัยเกี่ยวกับสายตาครับในปี1995ที่ฝรั่งเศสครับเขาเอาสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยมาทดสอบกับอาสาสมัครที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยแบบเป็นพวกประเภทโปรแกรมเมอร์ครับทำงานทั้งวันเลยครับปรากฏว่าเรื่องสายตาเก่งแล้วก็เรื่องของการมองเห็นเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยอาสาสมัครเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ย300มิลลิกรัมต่อวันนะครับสายตามีปัญหาน้อยลงการปวดตากล้ามเนื้อตาดีขึ้นนะครับทำให้สายตาดีขึ้นด้วยนะครับและก็ช่วยในเรื่องของอาการเบาหวานขึ้นตาได้ดีมากครับคือตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะครับรวมทั้งใช้ในการรักษาจอมสตาเสริมได้ดีมากทีเดียวนะครับก็ช่วยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากนะครับก็ทานแล้วช่วยลดสารอนุมูลอิสระในสายตาเรานะครับช่วยรักษาการผิดปกติของหลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยด้วยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆทีเดียวและไอตัวนี้คือตัวใหม่ที่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือน้ำมันดอกคอมฝอยนะครับ Sunflower Seed Oil นะครับตัวนี้เนี่ยมีการวิจัยนะครับและทางเภสัชวิทยาบอกว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันในเลือดเพราะเป็นเบาหวานตาเสื่อมความดันสูงตาเสื่อมต้อหินถูกต้องไหมครับช่วยลดไขมันในเลือดดังนั้น Sunflower Seed Oil นะครับช่วยในเรื่องของสายตาได้นะครับในปี1976นะครับประเทศอเมริกาได้เอามาวิจัยผู้ที่มีความดันโลหิตครับ
บอกว่าทานน้ำมันดอกคอมฝอยแล้วก็ลดความดันได้นะครับดังนั้นก็ช่วยลดความดันในดวงตาได้นะครับคือลดทั้งตัวแหละแล้วดวงตาก็ด้วยลดระดับหนึ่งนะครับ1989ครับประเทศอังกฤษพบว่าน้ำมันดอกคอมฝอยช่วยนะครับลดความดันโลหิตสูงนะครับแบบกลางๆนะครับหรือ mild hypertension ทานนะครับ4สัปดาห์ปรากฏว่าค่าความดันลดลงได้ถึง 6.5 หน่วยแล้วก็ 4.5 หน่วยคือความดันบนลดลง6หน่วยความดันตัวล่างลดลง4หน่วยครับก็ดังนั้นทาน Sulfur Fish Oil ก็ช่วยเรื่องลดความดันได้ระดับนึงนะครับก็หาทานดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องของปกป้องเรื่องของตาต้อหินนะครับเบต้าแคโรทีนหรือกลุ่มวิตามิน A นะครับวิตามิน A กับเบต้าแคโรทีนเนี่ยต่างกันยังไงครับต่างไงวิตามิน A ถ้ากินนานๆสะสมเป็นพิษได้แต่เบต้าแคโรทีนเนี่ยร่างกายเนี่ยจะหยิบออกมาใช้ตามที่ต้องการนะครับไม่เป็นพิษนะครับก็ดังนั้นตัวเนี้ยก็เราก็กินนะครับมีมากในแครอทนะฮะแครอทนะฮะเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ครับร่างกายจะหยิบแล้วก็แปลงเบต้าแคโรทีนมาเป็นวิตามิน A ตามต้องการนะครับเพราะว่าวิตามิน A หรือวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยถ้าเรากินแบบตรงๆเข้าไปอาจจะเกิดภาวะเรื่องของสะสมนะครับร่างกายมันสามารถเปลี่ยนแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนเป็นวิตามิน A ได้ตามต้องการแล้วก็ช่วยในการมองเห็นสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ช่วยเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับถัดมาครับเมื่อกี้11ตัวเนาะตัวที่7ครับก็จะเป็นกลุ่มวิตามินที่เรียกว่าช่วยเรื่องสายตานะครับที่แบบย่อยๆคือกลุ่มวิตามิน E ครับเป็นสารต้านประสาทที่มีมากในผนังเซลล์ดังนั้นช่วยบำรุงจอประสาทตาเส้นประสาทตานะครับเพราะดวงตาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มวิตามินที่เกี่ยวกับไขมันนะเนาะนะครับก็วิตามิน A วิตามิน E เนาะนะครับช่วยเรื่องกล้ามเนื้อผิวหนังผมด้วยนะครับกลุ่ม B6 ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกระตุ้นระบบประสาทนะครับเพราะดวงตาเราเนี่ยบางทีสายตาเลนเรารับดีมากเลยนะแต่สารสื่อประสาทเราอะน้อยก็ทำให้มองไม่ชัดเหมือนกันนะครับก็กลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยเรื่องระบบประสาทก็ทำให้ระบบประสาทเราดีการมองเห็นก็ชัดขึ้นที่2กันครับช่วยเรื่องของเม็ดเลือดนะครับอายุยืนแล้วก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดต่างๆครับก็เกี่ยวข้องกับการมองเห็นด้วยนะครับโฟลิกแอซิดก็เป็นสารต้านประสาทประเภทหนึ่งครับช่วยในเรื่องของการสร้างเซลล์นะครับก็ทำให้ตาเราก็ฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็สังกะสีเป็นแร่ธาตุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในการมองเห็นและลดการอักเสบดังนั้น11ตัวเนี้ยถ้าเราเอาเข้าตัวเราเนี่ยดูแลดวงตาได้เป็นอย่างดีถ้าเรากินอยู่ตลอดนะครับจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสายตาที่ดีนะครับแต่ถ้ากินหมด11ตัวเนี้ยคิดว่าเหนื่อยไหมฮะโอ้โหถ้าเราจะต้องกินเป็นอาหารเสริมเนาะแบบเม็ดเนี่ยเราต้องกินประมาณมันยากมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการรวมกัน11ตัวเนี่ยมาอยู่ในตัวเดียวดีไหมครับดีมากดีมากเลยและตัวนั้นนี่ก็คือท่านเข้าสู่การขายของครับและก็คือตัว Wish ครับก็คือตัว VIS ของเราที่รวมสารที่11ตัวที่ผมพูดมาว่ามันดีเรื่องปกป้องสายตาทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน1ซองครับถ้าเกิดเราจะต้องกินเนี่ย11ขวดอ่ะโอ้แค่คิดก็แบบเหนื่อยละนะครับมันยุ่งยากมากทีเดียวนะครับแล้ว Wish นี่มาจากคำว่าอะไรรู้ไหมvision ครับภาษาอังกฤษแปลว่าการมองเห็นนั่นเองนะครับ vision หรือการมองเห็นนั่นเองนะครับหรือเป็นคนภาษาไทยเราจะแปลเป็นวิสัยทัศน์ก็ได้หรืออาจจะแปลว่าการมองเห็นก็ได้เหมือนกันหรือ vision นั้น vis vis แปลว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจะมาช่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพสายตาดีขึ้นและปกป้องได้ดีมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้เป็นการรวมตัวผสมผสานกันใน11สารอาหารและมีความวาไรตี้หรือความหลากหลายสูงเพราะบางคนอาจจะขาดตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ขาดตัวหนึ่งนะครับแล้วทำให้ปัญหามันเป็นซ้ำซ้อนนะครับไม่หายสักทีหนึ่งนะครับแต่วิสเนี่ยมันจะได้ความหลากหลายนะครับกินไปได้11ตัวที่ครบได้ดีที่สุดนะครับเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องตาแห้งช่วยทำการทำงานของดีสายตาดีขึ้นมีลูทีซิเซนทีนที่เรียกว่าเป็นเทพของการดูแลสายตาที่อยู่ร่วมกันเป็นสองโลงคาร์บอนสูตรที่ขาดกันไม่ได้มันเหมือนเป็นพี่และน้องที่ทำงานร่วมกันนะครับและผสมผสานจากบิวเบอรี่ด้วยนะครับและมีเมล็ดองุ่นด้วยและยังมีน้ำมันดอกคอมฟอร์อีกต่างหากและที่สำคัญช่วยในเรื่องของต้านสุลาที่เรียกว่าครบทั้งตัวของวิตามินอีกประมาณ 5-6 ตัวนะครับรวมกันแล้วนะครับได้มา11ตัวนะครับและเป็นบางคนอาจจะรู้จักซีมแล้วแต่ขอบอกว่าซีเนี่ยเป็นพันธุ์ที่บำรุงสายตาที่มีสารประกอบอยู่9ตัวครับแต่ในปี2020ครับเราพัฒนาจาก4ขึ้นเป็นวิสครับและสารจาก9เป็น11ตัวขอทุกคนตบมือกับบริษัทเจลพัทหน่อยครับและดูตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมสารอาหารมากกว่า4ถึง 240% ทีเดียวนะครับหมายความว่ากินวิส1ซองเท่ากับ
ซี22ครึ่งกินจนตานี่ใสปิ้งกินจนกินปุ๊บเห็นถึงยอดใบหยกเลยคือเห็นเชียงใหม่นั่นก็เกินไปนะครับคือกินตัววิทเนี่ยรับรองแล้วสายตาดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มันมีข้อดีอยู่อย่างก็คือมันกินแค่ซองเดียวเนี่ยมันได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ซีเนี่ยเราเจอเยอะมากทีเดียวนะครับที่ต้องกินประมาณ2ซองถึงจะได้ผลเพราะว่าด้วยปริมาณนะครับแล้วก็จริงๆซีเนี่ยออกแบบมาเพื่อปกป้องกันเนาะแต่วิทเนี่ยช่วยในเรื่องของบำบัดเรื่องสายตาเลยทีเดียวนะครับงั้นกิน1ซองเนี่ยได้ประมาณ2เท่าครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาที่ว่าหมดไม่ว่าจะเป็นตาแห้งแสบตาต้อกระจกต้อลมต้อต้อเนื้อนะครับหรือรวมทั้งจอมสตาเสื่อมนะครับประวัติขึ้นตาเนี่ยให้กินตัววิสเป็นหนึ่งซองเลยทีเดียวเพราะเทคโนโลยีของเจลเป็นไงครับดีกว่าเม็ดอยู่แล้วนะครับเราอาจจะเคยกินอาหารเสริมแบบเม็ดบงสายตาแต่เจลดูดซึมภายใน3ถึง15นาทีนี่คือข้อเด่นบางคนเคยกินอาหารเสริมแบบบงสายตามาเยอะมีคนมาคุยกับผมบ่อยนะเนี่ยกินมาหลายที่ละกินมาเยอะละแต่กินแล้วเป็นไงครับเฉยๆเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอาจจะกินแบบเม็ดนะครับแต่เป็นแบบเจลดีกว่าไหมดีกว่าเพราะมีการดูดซึมสูงกว่าถึง5เท่าตัวจากการวิจัยจากมอแม่ฟ้าหลวงนะครับและก็มีการวิจัยเรื่องของเรื่องปอดสเตียรอยด์แน่นอนนะครับจากหลายที่นะครับไม่ว่ามอเกษตรศาสตร์และก็กรมวิศวกรรมแพทย์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเจลเนี่ยมีเจ้าเดียวในโลกที่เป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาก็คือตัววิสนี่เองนี่ถือว่าเป็นตัวใหม่และตัวแรกของโลกที่เป็นเจลนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับเมื่อกี้บางคนบอกว่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างผมขอเอาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าก่อนนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมเวอร์ชั่นใหม่ของวิสนะครับขนาดกินแบบเวอร์ชั่นเก่าคือตัวซองเล็กนะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็ยังช่วยสายตาครับอย่างเช่นท่านนี้ครับเป็นไงครับเขาบอกว่านี่มีอะไรจะให้เล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนนอนเช้ามานะครับเมื่อคืนกินก่อนนอนนะแม่ไม่รู้ลูกค้านี่เขาคุยกับนี่ของใครครับเนี่ยของใครทราบไหมครับเทศของใครครับแอนดรอยพี่เหี้ยไม่รู้นะครับไม่รู้สิเนาะเขาเรียกว่าแม่เลยนะครับคือคุยกันนะครับก็คือว่าเมื่อคืนกินก่อนนอนนั้นแม่คือเช้ามารู้สึกตาหล่อลื่นนะครับมีความหล่อลื่นนะครับปกติรู้สึกตาแห้งบ่อยอันนี้ดีขึ้นจากต้องหยอดน้ำตาเทียมตอนนี้ดีขึ้นมากแค่ซองเดียวโอ้โหซองเดียวเองก็เห็นดีมากขนาดนี้นะนี่ขนาดกินแบบเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันใหม่นี่คงแบบตาดีมากๆเลยแน่นอนถ้าถัดมาครับวันจันทร์โอนเงินให้วันละ2ซองเช้าบ่ายผมกิน2ซองเนาะเวอร์ชันเก่านะครับชัดขึ้นครับอยากหายเร็วๆนี่ก็สั่ง2กล่องเลยอันนี้ก็เคสแบบว่ากิน2ซองเนาะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่กินไหมครับซองเดียวพอนะครับก็คือตัววิสนั่นเองครับอันนี้ของอาจารย์ตังนะนี่อาจารย์ตังกินเวอร์ชันเก่าอยู่ก็นั่งหน้าคอมด้วยตาน้อยลงทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อนผมอีก1ท่านทานก็ใช้สายตาเยอะก็ขับรถตอนนี้ทานแล้วดีขึ้นมากน้ำหล่อเลี้ยงตามากขึ้นนะครับสบายตามากขึ้นนะครับเคสเนี่ยอันนี้เป็นคุณพี่จีนะอันนี้ของผมเองเลยคุณโจนี่ทานไปดีขึ้นคุณแม่บอกพี่ทานแล้วไม่แพ้แสงเหมือนแต่ก่อนนะครับจากเมื่อก่อนดูทีวีแล้วแสบตานะครับอยู่กลางแดดจ้าน้ำตาก็ไม่ไหลด้วยนะครับอันนี้ก็นี่ก็กินวันละสองเนาะถ้าเกิดกินวิสนี่ก็อันนี้ของครับของใครนะครับแม่พี่แหม่มเนาะปกติแม่จะกินอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วชอบอาเจียนนี่กินได้อันนี้ลอกตาเป็นต้อคือเคยไปลอกตาลอกต้อมาก่อนเนาะบอกกินง่ายนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับพี่ดอนมีเคสอะไรนะครับผู้เลยตาเสื่อมเดี๋ยวรอบหน้ามาเคสวิทอีกทีนึงนะครับนะครับก็ผู้เลยตาเสื่อมตอนนี้ดีไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับดีกี่เปอร์เซ็นต์มีรอยๆอยู่นิดหนึ่งตอนนั้นดีขึ้นประมาณเหลือตอนนี้เหลือประมาณสัก 5% 10% อย่างนั้นใช่ไหมครับจากเมื่อก่อนมันเยอะขนาดไหนครับตอนที่เป็นตอนนั้นเป็นจุดดำบักที่น่าลอยในชั้นแต่ตอนนี้มันจางลงมากๆเลยนะครับโอเคครับก็พี่ดอนทราบไหมครับว่าตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดจากการใช้สายตากับจอคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับโดนมาตั้งแต่สมัยเด็กดูทีวีใกล้เกินสมัยที่เป็นหลอดจอภาพหลอดจอภาพจริงๆแล้วตอนนี้แบบเก่าแบบใหม่ก็ทำลายไม่ต่างกันนะใช่ใช่อันนี้เคสของก้อยก็จะเป็นเบาหวานขึ้นตานะครับอันนี้ก็ความดันตาสูงก็ใช้ตัวอุมีคู่กับตัวซีนะครับอันนี้มาสรุปกันแล้วกันว่าที่จะแนะนำยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับเอาเป็นว่าวิสเนี่ยถ้าเราอยากจะดูแลเรื่องแบบ
พานป้องกันบำรุงดูแลตายแห้แสบตาคึงตาเนี่ย1ซองก็พอเพราะว่าอะไรครับ1ซองนี่ส่งพลังมากแล้วกินซองนึงนี่สารอาหารลูทีเซรันทีและ11สารเนี่ยทุกทะลุเข้าไปในดวงตาเนี่ยพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นแบบนี้ครับเป็นปัญหาสายตาระยะเริ่มหรือกลางครับต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกมุดในตาเสื่อมจอสตาเสื่อมที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดนะเรื่องสายตาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้ว1ซองนี่ก็เพียงพอนะครับสำหรับเริ่มต้นเนาะกลางแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเร่งคือบางคนอยากหายเร็วอย่างที่เมื่อกี้เคสของคุณเคฟเนาะจะมีบอกว่าผมอยากหายเร็วอาจจะกิน2ซองก็ได้เช้าซองเย็นซองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบื้องต้นนะหรือกลางเนี่ยผมแนะนำว่าซองเดียวก็เอาอยู่เพราะว่ามันมีสารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็เพียบพร้อมและดูดซึมดีอยู่แล้วแบบเจลนะครับแต่กรณีอีกแบบนึงครับคือเป็นแบบหนักแล้วนะเช่นมาแบบอะไรอ่ะแบบเป็นต้อกระจกแล้วว่าแบบบอกว่าเดี๋ยวต้องไปลอกอะไรแบบนี้นะครับหรือมีเบาหวานขึ้นตาแล้วนะครับหรือมองไม่ค่อยชัดแล้วนะครับแนะนำนะครับว่ากินสองซองเลยนะครับเร่งในช่วงเดือนแรกแล้วก็แนะนำว่าต้องมีหนึ่งซองเพราะอะไรครับคุมระดับน้ำตาลนะครับถ้าเบาหวานขึ้นตาน้ำตาลมันปกติยังไงแล้วเดี๋ยวโรคตามันจะลดลงเองนะครับดังนั้นอันนี้คือวิธีการใช้วิสนะครับสำหรับ3ระยะด้วยกันนะครับระยะปกป้องกันนะครับ1ซองพอระยะบำบัดเริ่มต้นนะครับ1ซองก็ได้แต่เร่งก็2ซองนะครับแต่เพียง1ซองก็เพียงพอแต่ระยะหนักก็จัดไปเลย2ซองแล้วก็อุมินะครับอันนี้เป็นรูปแบบการที่เราแนะนำและดูแลนะครับทันไหมครับทันไหมครับเดี๋ยวส่งไฟล์ให้ครับเดี๋ยวส่งให้นะครับส่งระยะ2อันนี้ค่ะคืออันที่เขาต้องมีการรักษาแล้วรู้ว่าเป็นโรคแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือแบบเริ่มรู้แล้วถ้าเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนี่เขาเรียกว่าโรคมาแล้วยังไงแล้วมันรู้แล้วว่าเป็นนะครับอันเนี้ยไม่ถ้าพูดในตาเสื่อมแน่นอนว่ามันจะเห็นอยากใหญ่แล้วจอมสตาร์เสื่อมหรือมองไม่ชัดแล้วนะครับมุ้นเนี่ยมันจะจางลงแล้วไอ้ต้อ3ต้อนี่มันจะบอกไปไงพอดีคุณแน่นอนว่าถ้าเป็นต้อแล้วนะถ้าเป็นต้อแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยปกป้องไม่เป็นเพิ่มก่อนแล้วตามันจะชุ่มชื้นถ้าตาชุ่มชื้นเมื่อไหร่เนี่ยหรือตาแบบไม่แห้งนะต้อมันจะไม่เป็นเพิ่มก่อนครับหายไหมแน่นอนว่าในบางเคสเนี่ยมันอาจจะขดตัวได้บ้างแต่ไม่สามารถหายไปได้ด้วยตัวเองต้องไปลอกอยู่ดีครับเช่นถ้าเป็นต้อลมไปแล้วแล้วเป็นนูนๆนิดนึงเนี่ยแล้วเราก็ไม่กังวลมากคือแล้วเราสามารถที่กินวิสแล้วให้มันปกป้องได้เนี่ยก็สามารถที่จะไม่ต้องไปลอกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันลามาตาดำแล้วอ่ะก็ควรจะไปลอกครับแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกกินเพื่อปกป้องไม่เป็นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอมาสตาเสื่อมเนี่ยที่ผมสังเกตนะความชัดจะเพิ่มขึ้นที่เคยมีคนเคสเป็นนะครับความชัดสมมติว่าเขาตรงจอมันดูไม่ไหม้ใช่ไหมครับไม่ชัดมันจะเริ่มชัดขึ้น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 ครับแต่อาจจะไม่กลับมา 100% นะแต่ว่ามันทำให้ดีขึ้นเท่าที่สุดที่ร่างกายฟื้นฟูได้นะครับอาจจะกลับมาเหมือนเราเป็นไตอ่ะไตเราเสื่อมไปเหลือ 20% น่ะอาจจะขึ้นมาเป็น 40% ได้ครับตาเหมือนกันครับสมมติว่ามันเสียหายไป 50% มันอาจจะขึ้นมาเป็น 70% ได้แต่ให้มัน 100% ไปได้มั้ยไม่ได้นะครับมันวัดค่าได้มั้ยคะเวลาไปคอนโทรมันไม่มีตัวเลขมันจะมีแต่เป็นการสเก็ตของคุณหมอของก็คือวงตรงเนี้ยมีแผลมีนู่นมีนี่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะวงที่กับรูปใช่ถูกนะครับไม่ให้มันตรงมันไม่มีเป็นระยะแบบตัวเลขอ่ะเพราะว่าดวงตาเรามันดูเป็นเค้าเรียกว่ามีความเสื่อมตรงไหนอ่ะเนาะใช่ครับเอาเป็นว่าแค่ให้มันมองเห็นชัดขึ้นนะครับมันทำให้ตาให้อย่าแห้งตาแห้งเป็นเพิ่มโรคตาจะมันจะเป็นเพิ่มนะครับตาไม่แห้งก็จะทำให้ดีขึ้นลดการหลั่งน้ำตาเทียมทำให้การพึ่งน้ำตาเทียมลดลงด้วยนะครับเพราะคนที่ใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆแน่นอนว่าหนึ่งคืออาจจะทำให้ถ้าไม่สะอาดจะทำให้ตาเสพได้เช่นหยอดแล้วตาเสพเนาะมือไม่สะอาดหรือไอตัวน้ำตาเทียมมันจะมีสองแบบคือแบบเป็นขวดที่แบบใช้เดือนนึงแล้วบางทีเรามือไม่สะอาดไปโดนนะครับแล้วก็หยอดแต่อีกแบบนึงคือปิดบิดแล้วก็หยอดแล้วก็ 2-3 ครั้งก็ทิ้งเลยนะไอ้แบบเนี้ยจะดีหน่อยปกป้องเรื่องการปนเปื้อนนะครับแต่ก็ราคาสูงหน่อยนะครับ
ก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าทานตัววิสนะก็จะทำให้ตัวปัญหาเรื่องของการใช้น้ำตาลเทียมมันจะลดลงนะครับอันนี้ลองดูแล้วก็ที่แนะนำผมมีเพราะว่าเรื่องของเบาหวานเนาะยังไงก็อยากให้ไปลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเบาหวานเพราะว่าสำคัญนะถ้าเบาหวานขึ้นตานะครับเดี๋ยวโรคตาจะเป็นหมดเลยแล้วถึงตาบอดได้นะครับเสริมกินวิสได้ไหมจากสารที่ดูทั้งหมดเนี่ยระยะ1 2 3เนี่ยกินวิสได้1 2นะครับเพราะด้วยเหตุผลคือมันไม่มีแร่ธาตุอะไรมันเป็นโลหะวัตถุที่เป็นโลหะวัตถุที่ไม่ได้เป็นแบบ3แร่ธาตุที่น่ากังวลก็คือเรื่องของโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับตัวของวิสเนี่ยมันจะกินตัวระยะ1 2 3ได้ระยะ4ก็อาจจะครึ่งซองถ้าอย่างระยะ5ก็ไม่แนะนำนะครับยกเว้นฟอกไตนะครับอันนี้ฟอกไตทานได้ฟอกไตทานได้สิเพราะฟอกไตก็เหมือนคนปกตินะครับทำไมถึงทานได้ก็อย่างที่บอกว่าวิสเนี่ยมันไม่ได้มันมีเห็นไหมมีแร่ธาตุอยู่ไม่กี่ตัวนะครับที่มันเป็นตัวที่ไม่กระทบกับเรื่องไตเท่าไหร่นะครับแล้วเราไม่ต้องการให้กินวิสหลายๆซองด้วยเรากินแค่ซองเดียวเพราะดวงตาเรามีแค่คู่เล็กๆคู่นี้เท่านั้นเองนะครับเราจะกิน5ซองเพื่อหายเร็วๆก็ไม่ช่วยนะครับเด็กๆก็กินได้กินได้ถ้าต่ำกว่า10ขวบก็ครึ่งซองเพราะดวงตาเด็กก็ยังเล็กอยู่นะครับถ้ามีปัญหาสองถ้ามีปัญหาดวงตาเช่นใช้สายตาเยอะอยู่หน้าจอมือถือเงี้ยอาจจะแบบทานวันเว้นวันแบบซองนึงวันเว้นวันก็ได้เพราะว่ามันไม่สะดวกใช่ไหมครับต่ำกว่า10ขวบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทานแบบครึ่งซองทุกวันก็ได้เหมือนกันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววิชไหมครับไม่มีเนาะมีไหมถามได้เลยนะครับไอ้ที่พูดเรื่องของอูมิก็พูดเรื่องทฤษฎีบำบัดนะครับค้างไว้เรื่องการบริหารสายตาใช่ไหมครับจากสุแพทย์เนาะกรณีเราใช้สายตาเยอะกับจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือมือถือก็ตามเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เราจะมีปัญหาเรื่องสายตายาวมาเร็วสายตาสั้นเข้ามานะครับแล้วก็ปวดกระบอกตานี่คือมันผมเป็นก็คือผมปวดกระบอกตามากๆเลยคือแบบเนื่องจากจ้องอ่ะแล้วเราก็เครียดเคร่งในการทำงานเนี่ยแล้วเราแบบไม่วางนะครับไม่วางแล้วมันก็สะสมเนาะพอหมอไปตรวจมันไม่เป็นอะไรมันก็แค่กล้ามเนื้อมันตามันล้านะครับแล้วก็มันเกร็งเนี่ยหมอบอกงี้ครับให้ยื่นมือนิ้วเรานะครับด้วยมือเราที่ถนัดนะครับนิ้วเดียวนะครับแล้วก็ยื่นไปสุดแขนแล้วก็เอาตาเราเนี่ยโฟกัสนะครับไปที่ปลายนิ้วเรานะครับหรือปลายเล็บเรานะครับให้โฟกัสนะครับให้มันภาพชัดนะครับแล้วค่อยเลื่อนเข้ามาหาหว่างคิ้วเราแบบช้าๆครับช้าๆนะแต่ว่าปรับสายตานะครับให้มันชัดตลอดนะครับอย่าตาเบลอนะฮะชัดแล้วฟังแว่นนะไม่ได้ครับก็ต้องทำเรื่อยๆครับจนเข้าใกล้ที่สุดครับให้ชัดที่สุดแล้วก็ปรับสายตาเข้าเรื่อยๆครับตอนแรกๆช้าหน่อยนะครับแล้วหลังๆค่อยเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ให้ตามันจะเหล่ครับตามันจะเหล่นะครับเข้าใกล้สุดเลยให้ใกล้สุดเลยครับใกล้สุดเท่าที่จะชัดได้แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พอได้แค่นี้ครับพอมันจะเหล่แล้วก็สุดๆแล้วมันไม่ชัดละให้เราดันกลับไปครับดันไปไว้ให้ชัดแล้วไปอย่างเงี้ยถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับทำแบบนี้สัก5ครั้งน้ำตาจะไหลเลยใช่ไหมสายตาสั้นสายตายาวทำได้หมดทำได้หมดเลยครับทำแบบเนี้ยวันหนึ่ง10ถึง20รอบครับทำเพื่ออะไรครับเพื่อลดภาวะเรื่องตาล้าแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อหรือกระบอกตามีปัญหาครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งตาเราจะแข็งแรงแล้วปรับโฟกัสได้เร็วมากคือจะไม่มีปัญหาเรื่องตาลานะครับใกล้จังหวะเราจะชัดไม่ใช่ตาเราก็ต้องพยายามปรับด้วยนะหรือถ้าเราปรับไม่ได้เราก็พริบตาได้นะกับพริบตาน้ำตามันจะโฟกัสอีกทีนึงสุดๆแล้วก็พริบตาแล้วก็กับพริบตากับพริบตาแล้วก็ปรับโฟกัสจนให้เข้าสุดเท่าที่ไม่ไหวจนกระทั่งแบบมันไม่ชัดสุดๆละแล้วค่อยดันออกไปทำแบบนี้ไปกลับเนี่ยสิบนะครับทำได้ไหมตายแล้วตายมากกินวิสเลยครับพี่มีต้องกินวิสนะครับสั่งไปตั้ง10กุลุตเลยนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับว่า11สารตัวนี้นะครับจะเป็นสารที่ช่วยเรื่องของดวง